Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยFederation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีไฟเย็นชาแนลนะครับสถานีเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันนะครับไปสู่ระบอบที่ดีกว่านะครับทักทายสวัสดีพี่น้องเสรีชนหน้าห้องซีบอกไฟเย็นชาแนลนะครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับที่ฟังอยู่ณขณะนี้นะครับขอบคุณมิตรสหายแอดมินอาสาของเรานะครับที่ทำหน้าที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาช่วยกันควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องซีบอกเรานะครับขอบคุณสหายมาลัยเมอร์เคิลสหายเท่ายุทธนานะครับคุณหลีเกี่ยวหวดคุณใครอีกเนาะก็จำไม่ได้ขอโทษทีนะฮะทักทายมิสหายที่ฟังอยู่ช่องข้าวซอยไก่นะครับสวัสดีครับช่องแม่แมวซ่า55ช่องฮวนที89Sนะครับแล้วก็ช่องไทยโปรโตคอลไทยไซเลนลี่แล้วก็ช่องเอาเครื่องจอ112นะครับแล้วก็อาจจะช่องอีกหลายช่องนะฮะที่กล่าวไม่หมดไม่ว่าจะเป็นคลิปสดคลิปแห้งก็ฟังไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงระบอบไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับมิตรสหายนะครับทักทายพี่น้องสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยที่ฟังอยู่ในกาลานิเซียนะครับทักทายสวัสดีนะครับแล้วก็พี่น้องสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยที่ฟังอยู่นะครับทักทายสวัสดีนะครับก็วันนี้ในรายการเรื่องน้ำเน่าของเจ้าไทยนะครับก็ในชื่อตอนที่ว่าตำนานงี่เง่าของเทพเจ้าไทยนะครับก็เชิญพบกับสหายข้าวเหนียวมะม่วงและคุณลุงสนามหลวงครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยเนาะโอเคครับก็ตามชื่อตอนนะครับชื่อตอนตำนานงี่เง่าของเทพเจ้าไทยนะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าใครสนใจและติดตามคลิปรายการของลุงสนามหลวงนะครับทุกคนจะต้องรู้จักอีกแชแนลหนึ่งนั่นก็คือแชแนลต้นมะขามสนามหลวงนะครับหรือรายการต้นมะขามสนามหลวงซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับของทางลุงสนามหลวงซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทวะตำนานทั้งตำนานฝ่ายฮินดูหรือตำนานฝ่ายพุทธแล้วก็ตำนานพื้นบ้านอื่นๆนะครับซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวระบอบกษัตริย์หรือว่าลักษณะบุคลิกของตัวระบอบกษัตริย์ที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้านนะครับแต่ว่าก็ยังไงดีคือจะว่าเป็นข่าวร้ายก็ไม่เชิงนะครับว่าแชแนลที่มีคลิปรายการต้นมะขามสนามหลวงของคุณลุงเนี่ยได้อันตรธานหายไป มันหายไปไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าเราต้องมาถามเจ้าของตัวจริงรายการต้นมะขามสนามหลวงว่าคลิปรายการต้นมะขามสนามหลวงทั้ง37ตอนหายไปไหนครับเชิญครับคุณลุงสนามหลวงก็อย่างนี้ครับคือช่วงที่อยู่กับวงไฟเย็นว่างๆช่วงนั้นก็ทำเองคืออยากจะพูดเองสักชั่วโมงหนึ่งก็ทำเป็น37ตอนทีนี้ปรากฏว่าผมก็ทำชานอลหลายชานอลนะบางชานอลถูกปิดไปเลยเขาบอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์แสดงอาฆาตมาดร้ายเลยสำนองนี้นะสร้างเฮทสปีดซึ่งที่น่าเกลียดคือฟ้องทุกเรื่องครับลิขสิทธิ์
พลงธรณีกันแสงเอ้ยังฟ้องอยู่อีกเลยครับธรณีกันแสงเนี่ยฟ้องทุกครั้งเนี่ยหลังสุดผมไม่อยากจะร้องเรียนนะผมเนี่ยคือสมัคร Gmail ทุกวันก็จะมี Gmail เข้ามานะครับว่าครับพี่น้องฮะก็ขออภัยนะครับคุณข้าวเหนียวมะม่วงคุณจะปิดไมค์ทำไมไม่ต้องปิดเอาไว้ที่เก่าครับเอาไว้ที่เก่าไมค์ไว้ที่เก่าครับผมเชิญต่อครับก็เชิญอย่างนี้คือไอ้ช่องที่ทำคลิปต้นมะขามสนามหลวงผมคลิกเข้าไปดูนะฮะถูกลบหมดเลยก็คือว่าแชนเนลถูกปิดทีนี้การถูกปิดเนี่ยก็คือว่าแชนเนลใหม่เปิดถูกปิดอยู่เรื่อยครับจากบางช่วงที่พีคๆเนี่ยมียอดวิวรวมๆเป็นหลายล้านวิวนะครับก็อย่างที่ว่าคือรายได้หลักของเราจริงๆก็คือ YouTube เนี่ยคือเราได้ถึง 7-8,000 เหรียญประมาณ 2-3 แสนบาททีนี้พอตอนหลังๆถูกปิดก็แทบจะศูนย์ไปเลยนะไม่มีคือตัวเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับตัวการเบิกจ่ายเงินนะครับจาก Channel YouTube เนี่ยคือเขาจะจ่ายผ่าน PayPal คือรายละเอียดประมาณนี้นะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันคือเขาจะมีวิธีผ่านทาง AdSense ก็แล้วแต่ทีนี้มันเป็นเก็บจากโฆษณาครับจากยอดผู้ดูนะครับทีนี้คือปรากฏว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีทาง YouTube จะแจ้งมาว่าบัญชีผมเนี่ยสนามหลวง008เราได้รับการร้องเรียนทางกฎหมายเกี่ยวกับวิดีโอของคุณหลังจากการตรวจสอบวิดีโอต่อไปนี้นะแล้วก็ชื่อตอนเนี่ยยังล่าสุดเราจะไปรออะไรอีกได้ถูกบล็อกจากการเข้าดูบนไซต์ YouTube ในประเทศต่อไปนี้ไทยแลนด์นะทีนี้เนี่ยมันจะมาอีกนะเหมือนกันเลยนะต่อไปนี้ชื่อไม่สู้ขาวเราตายแน่ไทยแลนด์คือบางทีมาที3 4อันนะ18กรกฎาคมเนี่ยมาที4อัน3อันไม่รับประกันชนะแน่นอนมันเป็นเพราะใครคือขนาดตั้งชื่อซอฟๆนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะจะมาเกือบทุกวันคือถ้าผมวันไหนผมทำเนี่ยมันมาทุกวันบางทีมาเป็นหลายๆคลิปเลยคือบล็อกหมดนะห้ามดูในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะดู YouTube ของผมนะครับก็จะต้องเลื่อนไปข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนนะครับตำแหน่งของเนื้อหาครับเปลี่ยนจากประเทศไทยเป็นอเมริกาเป็นประเทศไหนก็ได้ครับท่านอยากไปประเทศไหนไทยเปลี่ยนไปเลยครับท่านจะไปเวียดนามกัมพูชาคอนเทนต์หรือตำแหน่งเนื้อหาคุณเลื่อนไปล่างสุดของ YouTube นะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเนื้อหาเนี่ยไปประเทศอื่นทีนี้คือต้องขออภัยว่าไอ้นี่มันเป็นเทพนิยายนะเป็นเรื่องเทวดาบางคนก็ถามผมแล้วจะมาเล่าทำไมสนามหลวงบ้าเปล่าข้อที่หนึ่งมันเป็นเรื่องโบราณครับซึ่งมันไม่มีจริงนะเทวดารามเกียรติพระลักษมณ์พระรามเนี่ยนะใช่ไหมตาฤาษีพระองค์พระอินทร์เนี่ยควรเกษียณจะเล่าไปทำไมคือหลายท่านก็บอกว่าเอ๊เราจะไปยุค 4G ดิจิตอลมีแท็บเล็ตมีอะไรเงี้ยแม่น้ำคงคาจะเล่าไปทำไมครับมันไร้สาระเล่าแล้วได้อะไรวะหรือบางคนก็บอกว่าเชยตกยุคไปแล้วจะเล่าอีกแล้วผมถามว่ามึงเคารพกษัตริย์หรือเปล่าไอ้พระเจ้าอยู่หอยเนี่ยถ้าเกิดดูพิธีกรรมนะก็คือไอ้เรื่องพวกนี้แหละคือถอดแบบมาจากตำนานพวกนี้ทั้งนั้นทำไมถึงพระแก้วเพราะพระแก้วคือพระอินทร์ครับสีเขียวสีเขียวใช่ครับคุณตั้งชื่อกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ด้วยอะไรกรุงอมรโลกไม่ตายรัตนโกสินทร์คือเมืองแก้วของพระอินทร์เมืองแก้วของพระอินทร์สินธละครับปรมินทร์นี่ก็คือพระอินทร์ใช่ไหมพระอินทร์ปรบุกมินครับสิ่งที่คุณกราบไหว้ดูข่าวสองทุกก็คือไอ้เรื่องยิ่งเฮาพวกนี้แหละครับยังอีกแล้วมึงจะเล่าไปทำไมเนี่ยเมื่อเป็นความเชื่อส่วนตัวอ้าวแล้วกูถามนับถือศาสนาอะไรหลายคนก็ตอบพุทธศาสนามันพูดยังไงมันไม่ตรงตรงเลยเรื่องนี้มันเรื่องงี่เง่าเรื่องแบ่งชั้นวรรณะด้วยนะคุณเชื่อไม่เป็นไรแต่คุณไปกราบไหว้คุณไปเชื่อคุณเป็นพุทธแต่คุณไหว้พิฆเนศหัวช้างเนี่ยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าคุณจะไหว้เรื่องของคุณครับคุณไม่เอาเงินผมไปไหว้ครับแต่ทีนี้ผมจะพูดที่มาที่ไปว่าเยาวชนให้เข้าใจว่าคุณไหว้เพราะอะไรหรือไม่คุณไหว้เพราะอะไรจริงไหมครับ
เฮ้ยไม่ใช่อย่าลบหลู่เดี๋ยวมันเป็นเรื่องที่ทางชนชั้นมันเป็นเครื่องมือทางชนชั้นน่ะครับเครื่องมือของระบอบกษัตริย์ใช่ไหมคือคุณจะว่าไงอย่าบอกว่าตำนานศาสนาใช้เป็นเครื่องมือครอบงำเยาวชนและประชาชนได้เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับศาลทหารตำรวจนี่มันคือรูปการวรรณคดีเนี่ยนะครับเอายกตัวอย่างรามเกียรติ์เนี่ยครับผมมันเป็นเรื่องกล่าวเล่ามาทำใหม่สมัยรัชกาลที่หนึ่งโอ้เอายกตัวอย่างเอาทีละเรื่องเลยเอาเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์ทำไมวัดพระแก้วถึงจะมีแต่เรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์แปลว่าอะไรรามเกียรติ์คือรามเกียรติ์ครับคือรามยนะครับเกียรติ์คือยอเกียรติ์พระรามครับอาเสรวาทพระรามผู้เป็นเจ้าอยากคำว่าเกียรติมาจากคำว่าเกียรตินะครับแปลว่าเรื่องลือสรรเสริญหรือว่าแบบประมาณว่าคือแบบเรื่องลืออ่ะลือชาเรื่องลือเพราะรามะก็คืออวตารของนารายณ์นารยะอวตารนารายณ์อวตารองค์ที่ไม่จำไม่ผิดน่าจะ7หรือ6เป็นนารายณ์อวตารก็คือเป็นวรรณคดีที่เรียกว่าสรรเสริญนารายณ์อวตารองค์นั้นใช่แล้วไอ้คิงรามานี่คืออะไรคิงรามาคือกษัตริย์ที่เป็นรามครับเนี่ยคือคิงรามาใช่ไหมนารายอวตารพระรามาธิบดีครับพระรามผู้เป็นใหญ่จำลองมานั่นแหละมันเป็นเรื่องของชนชั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอามาพูดให้ฟังว่าจริงๆเป็นยังไงแล้วมันมีตรรกะยังไงตรงไหนครับวรรณคดีนี้ถ้าคุณฟังดีๆถ้าคุณต้องเรียนนะคุณฟังให้มันสนุกนะคือมันไม่เวอร์คุณจะจับว่าจับได้ว่ามันเหมือนประวัติศาสตร์ครับถ้าคุณเอาเรื่องจริงมาเล่าคุณจะเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยคืออย่างนี้มันมีปัญหาอย่างนึงในการเรียนวรรณคดีสมัยมัธยมคือเวลาเราเรียนเนี่ยคือเราจะสงสัยไม่ได้ถามไม่ได้คือเหมือนเราเรียนแล้วต้องบูชาเหมือนบทสวดอย่างเราท่องเนี่ยบัดนั้นพญาพิเภกยักษ์ศรีแล้วก็ตึ๊ดๆๆๆแล้วก็ห้ามเปลี่ยนห้ามเอาไปแก้หรือเอาไปทำตลกก็ไม่ได้นะครับคือเราต้องจักเชื่อแล้วต้องบูชาเลยทุกคำใช่มันบทสวดมันบทสวดคือมันเลยทำให้เราไม่สามารถคือคนส่วนใหญ่ไม่กล้าตั้งคำถามกับวรรณคดีชุดนี้ว่าคุณต้องบูชาใช่ประมาณนี้ห้ามเปลี่ยนเหมือนไอ้หนุมานยุคใกล้ๆแฮะคือวิจารณ์จนเลิกครับหนุมานนี่มันเป็นยักษ์นะมันเป็นศัตรูกับพระรามเป็นศัตรูมันเป็นอีกเมืองหนึ่งหนุมานเป็นลิงเหรอเป็นลิงนะครับหนุมานเป็นยักษ์ไม่ใช่เป็นลิงอ้าวเอ้ยไม่ใช่หนุมานเป็นลิงหนุมานเป็นลิงทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่แต่งเป็นทศกัณฐ์น่ะนะครับทศกัณฐ์เป็นยักษ์ใช่มั้ยครับผมแล้วมีคนบอกว่าไปลบหลู่วรรณคดีฮะครับซึ่งมันไม่ใช่ของไทยนะมันของแขกที่รามเกียรติ์นี่มันกี่พันปีนะเดี๋ยวผมขอถามเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนที่มีทศกัณฐ์หยอดนมครกเล่นชิงช้าสวรรค์เล่นว่าวอะไรนี่ใช่มั้ยของททไปดูถูกเพราะทศกัณฐ์เนี่ยเป็นยักษ์แต่มันเป็นเจ้าคือเข้าข่าย112เขาตีความว่าทศกัณฐ์เนี่ยไม่ใช่ตัวตลกเอามาเล่นไม่ได้คือขอโทษมันเป็นความตอแหลซ้ำซ้อนคุณว่ามั้ยครับข้อที่1ทศกัณฐ์ไม่มีครับข้อที่2ทศกัณฐ์ไม่ใช่ไทยมันเป็นแขกอินเดียข้อที่3คือทศกัณฐ์มันเป็นยักษ์ครับมันไม่ดีใช่มั้ยมันไม่ดีครับผมมันจะดูหมิ่นอะไรวะมันทศกัณฐ์เป็นกษัตริย์ครับกษัตริย์ที่เหี้ยแบบภูมิพลแบบเสียโอก็วิจารณ์ไม่ได้ใช่มั้ยครับผมเพราะเป็นกษัตริย์อ่ะคือเราวิจารณ์แล้วก็หัวขาดหรือไม่ก็ราชการที่9มันยิงพี่มันน่ะครับวิจารณ์ได้มั้ยวิจารณ์ไม่ได้ครับข้ารักษาผู้บริสุทธิ์ไปประหารชิดบุเฉลียววิจารณ์ได้มั้ยไม่ได้เลยพระเจ้าอยู่หอยเนี่ยข้าหมอหยองข้าประโคมพระวิสิทธิ์ศักดิ์วิจารณ์ได้มั้ยยิ่งต้องเงียบมันเป็นทศกัณฐ์มันเป็นเจ้าที่เหี้ยวิจารณ์ไม่ได้อย่างนั้นเหรอนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นจริงๆนะมันจำลองกันมานะมันจำลองกันมาเลยนะพี่ก็คุยเรื่องทศกัณฐ์แล้วกันทศกัณฐ์ไม่ไปถึงไหนครับทศกัณฐ์เอ้ยไม่ใช่ทศกัณฐ์รามเกียรติ์เนี่ยเกียรติพระรามเนี่ยหรือรามยนะรามยนะถ้าในลาวเขาไม่เรียกรามเกียรติ์เขาเรียกอะไรเรียกพระลักษมณ์พระรามเออเรียกพระลักษมณ์พระรามซึ่งมันตรงกว่าถ้าในกัมพูชาจะเรียกว่าเรียมเกอะไรเรียมเกว่าอะไรเรียมเกก็รามเกียรติ์แต่แบบกัมพูชาเรียมเกเรียมเกไม่ใช่ไม่ใช่เรียมเป็นเกนะครับเรียมก็คือรามเกก็เกียรติเกก็เกียรติไม่ใช่รามเป็นเกนะไม่ใช่ครับเรียมเกเรียมเกเอารามนี่เป็นเรียมรามเกียรติรามเอ้ยเรียมเกียครับผมเรียมเกียแต่ว่าชื่อที่ใกล้เคียงต้นฉบับที่สุดคืออินโดนีเซียชื่ออะไรรามายณะตรงๆเลย
รามายณะตรงๆเลยมันแปลอินโดนีเซียอินโดนีเซียรามายณะแปลว่ารามเกียรติเหมือนกันของอินโดนีเซียก็แปลเหมือนกันอะไรคล้ายๆกันแต่ว่ามายณะมายณะนี่แปลว่าเกียรติอ่ะรามายณะอันนี้คือผมไม่จำคำแปลไม่ได้ชื่อนี้แต่ว่าคือเนื้อหาจะใกล้เคียงกันแต่ในอินโดนีเซียเนี่ยก็คือค่อนข้างจะออริจินอลกว่าไทยหน่อยนึงเพราะว่ารับจากอินเดียโดยตรงคือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะรามายณะถูกชื่อโรงแรมก็รามายณะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะนะถ้าชื่อจริงๆก็คือชื่อรามายณะนะครับไอ้รามเกียรติรามเกียรตินี่มันก็คือของไทยที่เดียวมั้งเอามาเติมที่หลังเอามาจากเขมรครับผมชื่อเรียมเกียร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 มันเป็นเกเป็นทอมไปเนี่ยใช่คือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่รอหนึ่งแต่งก็เป็นเรื่องที่เรือสีวาวมิกิชาวอินเดียครับผมแต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตครับเมื่อ 2,400 ปีเศษครับแล้วก็มันค่อยๆซึมซาบมาเรื่อยตั้งแต่คนไทยโบราณอิทธิพลฮินดูพราหมณ์ก็ว่ามานะมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับเออให้ทายว่าเดิมฤาษีวาลมิกิเนี่ยเป็นใครเป็นใครเป็นโจรป่าเหรออ้าวอันนี้เป็นโจรผมฟังจากเสวนาของเชฟหมีคือเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นโจรป่าที่คอยดักปล้นคนทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นวรรณะไหนกษัตริย์พามแพ้สุดเออแล้วยังไงพามาดักปล้นหมดจนวันนึงเนี่ยเขาก็ได้มาดักปล้นฤาษีคนนึงเออฤาษีคนนั้นเนี่ยก็ยอมให้ปล้นฤาษีคนนี้ยอมให้ปล้นอีกยอมให้ปล้นบ่อยๆเข้าจนวามิกิถามว่าอ้าวทำไมท่านไม่คิดต่อสู้อ่ะฤาษีคนนั้นบอกว่าท่านน่ะเป็นคนมีแววท่านจะได้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของโลกโอ้ก็เลยมาให้มึงโป้จะรู้จักใช่เมื่อโตแล้วเมื่อโตขึ้นจะดังแล้วเนี่ยตอนนั้นจึงบอกกับวาลมิกิว่าเออต้องนั่งสมาธิอยู่ที่โพนโพนก็คือจอมปลวกอยู่จอมปลวกอยู่กองโพนจอมปลวกนะครับนั่งสมาธิเออแล้วเมื่ออยู่บรรลุจะมีฤาษีตนหนึ่งมาบอกให้อยู่เขียนวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ของโลกเออเขียนอยู่เป็น10ปี10ปีก็ยังไม่มี10ปีจนกระทั่งว่าตัวเนี่ยกลายเป็นปวกขึ้นไปทำรังอ่ะจนเป็นโพลแล้วเป็นโพลคือเป็นกองไปทำรังตรงไหนบนหัวบนหัวทั้งตัวจนเป็นโพลทั้งตัวนั่งไงไปเลยฮะครับจนกระทั่งก็มีฤาษีตนหนึ่งชื่อพระฤาษีนารัตซึ่งเป็นฤาษีทางดนตรีดนตรีเอาบัฟหรือล็อกหรืออะไรบอลลีวูดครับฮอลลีวูดแล้วเขาอยู่อินเดียก็ต้องบอลลีวูดดิลุงจะไปร็อกป๊อปได้ไงต้องบอลลีวูดบอลลีวูดเมื่อฤาษีมารอดว่าไม่กี่บำเพ็ญเพียรจนบรรลุแล้วโอเคฤาษีนารอดจึงมาเคาะโพนเคาะจอมปลวกออกเคาะจอมปลวกออกปุ๊บจึงบอกกับฤาษีว่าไม่กี่ว่าท่านจงเขียนเรื่องราวอันเป็นเกียรติประวัติอันเลื่องลือขององค์รามเมื่อจบแล้วท่านจงนำไปสาธยายให้คนต่อกันสาธยายต่อกันจนก้องทั้งโลกฤาษีวามิกิเมื่อออกมาจากโพลหรือจอมปลวกแล้วก็มาเขียนต่อเขียนฤาษีนารอดเป็นคนพูดแล้วจดฤาษีวามิกิบันทึกเทปเลยครับก็บันทึกเทปแล้วบันทึกเทปผมก็รอให้คุณพูดบันทึกเองคือเป็นคนดิกเทปจดคำพูดใช่ครับหรือบอกเล่าจากปากฤาษีนารอดครับหรือพ่อแก่พ่อแก่พ่อแก่นี่มันโคตบุตรเนี่ยแหละมีหลายตนแต่ว่าคือถ้าเป็นฤาษีทางดนตรีเนี่ยพระฤาษีพ่อปู่ฤาษีนารอดจะเรียกพ่อแก่พ่อแก่ก็คือเป็นอาจารย์ทางวรรณศิลป์เนี่ยวรรณศิลปากรใช่ครับแล้วตกลงแล้วก็เขียนมาครับไม่นานมันนี่เองครับ 2,400 ปีเศษเขียนจนจบแล้วยังไม่มีประเทศไทยยังไม่มีกรุงศรีอยุธยาด้วยไม่มีเลยกรุงอะไรก็ยังไม่มีครับสมัยนู่นน่ะสมัยพระเจ้าอโศกมั้งหลังๆอโศกเนี่ยเอ๊ะที่จริงก็ไม่ถือว่าเก่าเท่าไหร่นะใช่ไหมเพราะปกติของพราหมณ์มักจะ 4,500 ปีนะอันนี้ก็ถือว่าไม่เก่าเท่าไหร่รามเกียรติ์ไม่เก่าก็เป็นรุ่นหลังๆครับก็เข้ามาทางไทยก็มาจากรามายณะของอินเดียครับคือแถวนี้รู้จักกันหมดครับนะเข้ามาอย่างที่คุณข้าวเหนียวว่านะครับก็คือในภูมิภาคนี้คือเข้ามาผ่านทางการค้าระหว่างภูมิภาคอ๋อครับพ่อค้าก็มาเล่าให้ฟังนะฟังกันไปฟังกันมาเออสนุกดีลาวพม่าเขมรมาเลเซียอินโดนีเซียนะทุกคนก็มีเรื่องแตกต่างกันไปเล่ากันไปแล้วก็มาสมัย
อยุธยากรุงธนบุรีนะพระเจ้าตากก็พระราชินิพนธ์นะตากธนบุรีมีไม่ครบพอรอหนึ่งรวบรวมจนครบนะรวบรวมทั้งหมดเลยรวบรวมสมบูรณ์ทั้งหมดสมัยรัชกาลที่หนึ่งชื่อกรุงศรีอยุธยาทุกอย่างที่เป็นกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นตัวกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ชื่อมาจากไหนอโยธยาเป็นยาเมืองของพระรามใช่ไหมครับอโยธยาซึ่งปัจจุบันทำไมเขาไม่ใช่อโยธยาใช่อยุธยาทำไมคือเรียกตามสะดวกปากคือปัจจุบันเมืองอโยธยายังมีอยู่ในประเทศอินเดียนะครับแต่เมืองนี้เป็นข้อพิพาทอยู่ตอนนี้โอ้คืออโยธยาเป็นเมืองของพระรามเป็นเมืองของพระรามใช่ครับพระรามนี่ไม่ใช่ธรรมดานะพระรามนี่เป็นเทพเจ้าเป็นนัมเบอร์วันเลยเป็นเทพเจ้าเป็นอวตารนะก็เหมือนพระเจ้าอยู่หัวพูดง่ายๆคือปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะถือว่ารามเนี่ยเป็นฮีโร่มาฮีโร่เป็นฮีโร่หรือเป็นเทพเจ้าหรือเป็นก็อดเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นทั้งวีรบุรุษเป็นทั้งเทพเจ้าและเป็นนักรบอวตารหนึ่งของพระรามเรียกว่าอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์อวตารหนึ่งพันนารายณ์ใช่ครับคือแคบจะเป็นสิ่งที่ว่าคือเป็นหัวใจ 4,000 โครงการใช่ครับเป็นศูนย์รวมดวงใจมันก็เหมือนภูมิพลเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างไอ้เหี้ยขอโทษเก่งทุกอย่างครับคือเราก็รู้ว่ารามเกียรติ์เนี่ยเรื่องมันต้นกำเนิดมาจากทกะหรือนนทกมันอ่านนนทกหรือนนทุกเนี่ยนนทุกดีกว่าถ้าสำเนียงไทยเราอ่านนนทุกง่ายกว่าคือผมไปดูที่ไหนดูใน Google ในวิกิมันก็นอนอนหนูสองตัวและทอทหารกอไก่อันว่านันหรือว่าณณทกะไงณทกะหรือว่านนทุกสมัยผมเด็กๆเขาอ่านว่านนทุกแค่นนทุกน่าจะนนทุกนะเพราะว่าทุกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คงไม่มีใครตั้งชื่อนนทุกหรอกครับผมตอนนั้นนี่ก็คืออย่างที่เราทราบนะครับว่าไอ้คนนี้นะมันเป็นเทวดาที่มีหน้าที่ล้างมือล้างตีนสมัยก่อนมันไม่มีพวกมันก็แปลกนะเทวดาทำไมต้องล้างมือล้างตีนนะคือเป็นไปได้ว่าระหว่างเดินทางผ่านอากาศเนี่ยอาจจะเจอฝุ่นควันมลพิษนะครับก็เลยต้องเมื่อจะขึ้นสวรรค์ต้องล้างเท้ากันนิดหนึ่งคือมันก็ไปล้างไปล้างมาแล้วก็ไปหยอกไปเอิญไปเขกหงเขกหัวทำนองนี่นะครับแล้วก็เลยกลายเป็นหัวล้านไปเลยนะก็เลยไปขอพรจากพระอิศวรคือง่ายๆว่าโดนบรรดาเทวดานางฟ้าดูถูกว่างั้นดูถูกเหยียดหยามคือก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยไปขอพรจากพระอิศวรพระอิศวรก็ให้พรเป็นนิ้วเพชรชมาชี้ไปที่ใครตายหมดครับทีนี้ก็เลยเทวดาเข้ามาหยอกมาดูถูกก็เลยชี้หนังสือพิมพ์ลงนะตาย8ศพชี้ไปชี้มาตายหมดคือกระกาดยิงเลยว่างั้นจะเป็นคนเลยแม็กเลยเพราะว่ามันนิ้วรีโมทอ่ะครับแล้วไอ้พระไอ้พระอิศวรนี่มันก็คงผมรู้มันยิงทีละชุดหรือยิงทีละแม็กคือถ้ามันชี้ตายเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดชี้ไป10นิ้วทำไงคือต้องดูก่อนว่าเป็นดับเบิลแอคชั่นหรือซิงเกิลแอคชั่นถ้าดับเบิลแอคชั่นเนี่ยต้องคือยิงรัวได้ถ้าซิงเกิลแอคชั่นนี่ยิงทีนึงขึ้นลำทีคือเป็นว่ามันเอานิ้วคือเป็นเรื่องงี่เง่านะครับอันนี้ต้องตามตรงไปแต่ว่าเป็นเรื่องสนุกให้ผมก็ฟังดูชี้ครับชี้ไปชี้มาเนี่ยคือเทวดาตายหมดก็ร้อนถึงพระอิศวรก็ต้องส่งมือปราบซูเปอร์แมนมือปราบสไปเดอร์แมนที่ชื่อว่าพระอะไรวะที่มันปราบก็พระนารายณ์พูดง่ายคือเป็นพระนารายณ์เนี่ยแต่อวตารเป็นใครไม่ทราบลืมแล้วก็ไม่ทราบคือพระนารายณ์เนี่ยพระนารายณ์พระนารายณ์พระนารายณ์แปลงร่างเป็นผู้หญิงโอ้โหก็มารำ14ท่าครับก็บอกว่าเป็นนางรำนั่งนี่นะนนทกนี่รูปหล่อเหลือเกินเหมือนณเดชน์ครับรำไปรำมาแล้วก็ชวนว่าถ้าท่านเก่งข้างลำตามเดี๋ยวจะเป็นกิ๊กกันผมนึกออกนางเบญจกายหรือเปล่าเพราะมันจะมีรามที่นึงไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่เบญจกายเบญจกายนั่นมันเรื่องในรามเกียรติแล้วอ๋อไม่ใช่นะคนละคนแต่ไม่เป็นรามคือฉาอยู่ชุดหนึ่งป้อมเป็นคนละอันครับคนละอันครับผมคนละอันละก็คือเขาแปลงร่างแล้วก็ลำเพื่อจะหลอกล่อให้มันมีท่ารามที่ชี้ไปที่ตัวเองจีบเขาหาตัวเองหาตัวเองอ่าคือมันเรื่องงี่เง่าเวลามันลามก็ต้องชี้ไปที่ไหนที่หนึ่งครับแล้วถ้าชี้ถูกบางคนนั้นไม่ตายหาใช่ไหมครับคือขอโทษนะอันนี้มันเป็นเรื่องงี่เง่านะครับคือลามให้ชี้เข้าหาตัวเองจนแขนขาขาดไปตามเรื่องครับเป็นเลเซอร์พูดง่ายๆว่า
นิ้วไอ้นันทกะนนทุกเนี่ยมันเป็นเลเซอร์นะครับผมก็ฟังก็เลยตายพอมารู้มันก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้นี่คือจะขอแก้แค้นขอล้างตานะขอล้างตาว่าเออนารายมันมีหลายมือหลายตีนฮะครับมี4มือ4ตีนแล้วมันเนี่ยก็คือเกิดชาติหน้าไอ้นี่บอกเออไม่เป็นไรเกิดชาติหน้ามันเป็นทศกัณฐ์เลยมี10คอโอ้โหทศกัณฐ์แปลว่าคอนะ10คอมันมีคอมันก็ต้องมีหน้ามีแต่คอมันไม่ได้ครับก็คือ20คอ10หัวครับ10หัว10คอ10หัว10คอ10หู10คือแย่งกันกินนะทุกอย่าง10หมดไม่รู้จะมีไปทำไมผมก็ไม่รู้นะครับแล้วถ้ามันเถียงก็จะทำไง10คอฮะคือแล้วปัญหาใหญ่เวลาหาเสื้อก็ลำบากนะครับถ้าทศกัณฐ์มาเกิดในยุคนี้เนี่ยผมยังคิดไม่ออกว่าจะตัดเสื้อให้ยังไงวะทีนี้ก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเอ้ยนี่ก็บ้าที่ถ้าก็เอาวะครับเออไปเกิดใหม่ทีนี้กูให้มึงมี10คอไปเลยนะส่วนกูจะมี2มือ2ตีนชื่อพระรามอันนี้แหละครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับครับอันนี้คือที่มาซึ่งเป็นเรื่องงี่เง่าอะนะเป็นเรื่องงี่เง่าเกิดจากการล้างเท้าแล้วก็ไปเขกหัวแล้วก็นิ้วเลเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปหลอกให้ล้ำแล้วก็เลยพอถูกฆ่าตายก็เลยท้าดวลฆ่าล้างตาก็เลยเป็นที่มาของรามเกียรติ์ครับผมเนี่ยคือความงี่เง่าของตำนานนะเป็นอย่างนี้นะเริ่มต้นด้วยแนวคือเข้าสู่เนื้อเรื่องอะไรเขานับตั้งแต่เรื่องหิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดินครับพระนารายณ์อวตารลงมาปราบอันครับเป็นอสูรเทพบุตรบำเพ็ญตบะขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าคือมันก็แปลกนะไอ้ขอพรนี่ทำไมมันต้องให้ด้วยในเมื่อมันขออืมฮะครับก็คือไปเรียนมคทชนี่ไปเรียนเสียโอครับคือพระผู้เป็นเจ้าไอ้เหี้ยพวกนี้มันจะเป็นใครกันแล้วแต่นะแต่มันมีอำนาจสูงสุดอ่ะคือมึงไปอวยมันนะไปเรียนเอาใจมันมันก็จะให้อำนาจคุณอันนี้เสียหอยปะครับไปเรียนเราต้องให้พระเจ้านี่ก็กวนตีนนะคือไอ้นี่ไปขอพรมันก็ให้เสร็จปุ๊บพระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่รู้แม่งมาจากไหนนะประทานพรให้มีฤทธิ์นะปราศจากสามโรคไม่มีผู้ใดฆ่าตายพอมีฤทธิ์ปุ๊บไอ้ยักษ์ชื่อหิรันเนี่ยนะครับมันก็เลยไปบุกครับชนะหมดแล้วก็ม้วนแผ่นดินเก็บไว้ใต้เมืองบาดาลซึ่งมันเป็นเรื่องซื้อบื้มจะม้วนยังไงครับแผ่นดินไม่ใช่กระดาษนะสร้างความเดือดร้อนพระนารายณ์ก็ลงมาอวตารเป็นหมูเผือกเขี้ยวเพชรไล่ขิดไล่กัดหิรันยักษ์ตายอ้าวเอาแผ่นดินมาคลี่ออกมาครับครับถ้ามันไม่ตายนี่เราจะอยู่ในม้วนเป็นอะไรเป็นแยมโลไปแล้วนะเป็นแบบกระดาษโลว่างั้นสงสัยไอ้หิรันยักษ์มันจะทำแยมโลมันเอาแผ่นดินไปม้วนนะครับทีนี้มาไอ้เรื่องรามเกียรติ์เขาจะพูดถึงกำเนิดพระรามกำเนิดทศกัณฐ์กำเนิดแต่ละตัวแต่ซึ่งมันยาวนะครับกำเนิดแต่ละตัวแต่ละคือเริ่มเรื่องเลยเนี่ยเริ่มจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากการที่ว่าพระรามเป็นลูกกษัตริย์แล้วทำไมต้องออกป่าใช่ไหมครับก็คือว่ามันมีพระรามเนี่ยมันเป็นลูกของท้าวทศรถครับทศรถรถสิบคันว่าไม่รู้นะชื่อทศรถแล้วกันนะรถรัศะหรือเปล่าครับรถรัฐะรัฐะเออแต่เรามีรถสิบคันมีรถสิบล้อมั้งครับผมสิบล้อชื่อเท้าสิบรถแล้วกันครับทศรถนะทศรถเนี่ยมีเมียชื่อนางกายเกศีเป็นธิดาท้าวกายเกศนะไอ้เมียเนี่ยมีลูกชื่อพระพรตนะครับตอนที่พระอินทร์มาเชิญท้าวทศรถไปปราบยักษ์ครับปะทูตะทันไอ้ยักษ์นี่ไปลุกลานสวรรค์ครับยักษ์นี่มันก็ยิงศรนะ ยิงปืนใหญ่ไปถูกเพลารถพระที่นั่งหักครับโอ้โหถูกล้อรถอะเพลารถคือเพลาคล้ายๆแกนรถหรือล้อรถนะนางกายเกศีเนี่ยก็ไปช่วยครับเอาแขนสอดแทนเผารถไม่รู้นึกไม่ออกมันยังไงนะครับท้าวทศรถเห็นดีครับช่วยเหมือนสุริโยไทยฮะไปช่วยก็เลยพระราชทานพรขออะไรก็ได้หมดนะครับก็ทีนี้พอมาถึงคือมันแปลกว่าเจ้ามันดีใจมันให้สิทธิ์คุณขอเหมือนเทพเจ้าจะให้พรอะไรคุณก็ได้นางคนนี้ก็เลยพอถึงเวลาที่พระรามจะรับมอบราชสมบัตินางก็ถือโอกาสขอพรบอกว่า
ขอลูกตัวเองเป็นก่อนคือขอพระพจน์เป็นก่อนให้พระรามไปบวชซะ14ปีโอ้โหจนเป็นเรื่องของพระรามเดินดงครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ว่ามันก็แปลกคือไอ้ทศรถที่ก็ซีบื้อนะสิ้นพระชนด้วยความตรอมพระทัยครับจากการพลากแก่โอรสคือต้องรักษาคำพูดไงคุณต้องมีเหตุมีผลไหมผมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเรื่องนะครับที่เขาเล่านะหลังจากพิธีศพเนี่ยก็ไปขอทุนให้พระรามกลับมาครับนะคือมันก็เลยเกิดเรื่องครับมันเกิดเรื่องเพราะว่าในช่วงที่ไปเนี่ยนางมนโทให้กำเนิดสีดาครับนางเอกเป็นอวตารของพระลักษมีพระลักษมีสีดานี่ก็คือเมียของใครพระรามเมียคือสีดาเมียพระรามครับเป็นอวตารของพระลักษมีซึ่งเป็นเมียของพระนารายณ์พระนารายณ์คือมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันไม่เลิกกันนะครับไอ้ผัวนี่พระนารายณ์ก็เกิดพระรามลักษมีก็เกิดเป็นสีดาทีนี้มนโทเนี่ยแกมีสามีหลายคนครับมนโทเนี่ยนะนางมนโทหน้าขาวเนี่ยครับนางมนโทเป็นชายาคือเป็นเมียของพาลีทศกัณฐ์หนุมานพิเภกหนุมานนี่พิเภกที่เป็นน้องทศกัณฐ์เนี่ยครับเป็นเมียของพาลีทศกัณฐ์หนุมานพิเภกตอนที่เป็นเมียทศกัณฐ์เนี่ยก็มีลูกชื่อสีดาคนยังงงว่าอ้าวแล้วสีดาไปเอาทศกัณฐ์ได้ยังไงเออคือเท่ากับสีดาเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์อินเสตครับคือเอาลูกสาวเป็นเมียคือไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวครับคืออย่างนี้ครับนางมนโทเนี่ยเด็กๆอาจจะถามว่านางมนโทเป็นใครครับมนโททีมนโทแปลว่ากบนะครับอดีตชาติเป็นกบครับนะตอนหลังเนี่ยได้เป็นนางฟ้ารับใช้พระอุมาเทวีไอ้ที่เป็นกบอยู่กับฤาษีสี่องค์คือเรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวกับฤาษีเพราะฤาษีเป็นคนเขียนเรื่องครับซึ่งฤาษีนี่เป็นคนที่ไม่มีอะไรจะทำอยู่ป่าคือหาหลอกชาวบ้านไปวันๆนะครับแล้วอยู่ป่าแล้วก็อวดว่ามีโรคมีฤทธิ์มีตะบงตะบะคืออ้างว่าตัวเองอยู่มานานรักษาศีลมานานเป็นพระสายวัดเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีฤทธิ์มีเดชโหนอากาศซึ่งมันเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้พอจากพระอินทร์คือมันมีว่าไอ้ฤาษีสี่องค์เนี่ยบำเพ็ญตะบะมาหลายหมื่นปีตั้งแต่ยุคฟินสโตนครับมันซึ่งคุณไม่ไปได้มันนะก่อนมนุษย์คนแรกจะเดินทางออกจากแอฟริกาด้วยซ้ำไปไม่รู้บำเพ็ญมาหลายหมื่นปีครับครับทุกเช้ามีนางโค500ตัวมาหยดน้ำนมลงในอ่างให้ฤาษีดื่มกินครับนมไม่รู้โคนมไทยเดนมาร์กครับนะกี่ตัว500ตัวแล้วมึงหลายหมื่นปีมึงจะอยู่กันกี่ตัวเนี่ยคือมันไร้สาระตั้งแต่ต้นหลายหมื่นปีเองงัว500ตัวมาแล้วมันทำไมต้องมาด้วยไม่มีอะไรทำเหรอฮะมันน่าจะเป็นฟาร์ม500ตัวยดน้ำนมลงในอ่างให้ฤาษีดื่มกินฤาษีแบ่งน้ำนมให้กับนางกบกินทุกวันอยู่มาวันหนึ่งนางนาคคุณฟังเรื่องพระเจ้านะครับผมวันหนึ่งนางนาคไม่ใช่นาคพระโขนงนางนาคน้องคายเนี่ยครับนางนาคของไม่ขีดไฟเนี่ยนะครับขึ้นมาจากเมืองบาดาลด้วยความกำหนัดใคร่หาชายมาสมสู่อันนี้เลดเอ็กซ์นะครับครับนางนาคขึ้นมาจากเมืองบาดาลด้วยความกำหนัดใคร่หาชายมาสมสู่ด้วยหาเท่าไหร่ไม่เจอผู้ชายสักคนเอ๊ะนาคจะมามีเช็คกับผู้คนได้ไงเนี่ยครับจนไปพบงูดินเพศผู้งูดินไม่เจอคนครับเจองูดินแล้วไงต่อครับก็เลยพญานาคนะมาสมสู่กับงูดินมันเรื่องส่วนตัวฤาษีทั้ง4เดินมาพบก็แปลกใจเหตุใดพญานาคจึงลดตัวต่ำมาร่วมกับงูดินร่วมรักกับงูดินมามีเซ็กกับงูดินมาฟิชเจอริงกับงูดินก็ยุ่งอะไรเขาด้วยครับบอกว่าลดตัวต่ำเอ้ยมันมีเกรดว่าพญานาคต่ำสูงกว่างูดินเอาอะไรมาวัดวะครับฤาษีจึงเอาไม้เท้าเคาะที่กลางหลังนางนาคตกใจและอับอายกลัวจะไปลงข่าวแล้วทีนี้นะหนังสือพิมพ์จะลงอะไรถ้าเป็นยุคนี้ก็กลัวจะโดนถ่ายคลิปเอาไว้ลง YouTube ลงถ่ายคลิปแล้วนางนาคตกใจกลัวโดนถ่ายคลิปบาดาลคิดต้องฆ่าฤาษีปิดปากแบบรัชกาลที่9ฆ่าชิดบุตรเฉลียว
กลัวจะน้ำลงต้นไปเผยแพร่ทำไงดีวะจึงคายพิษใส่อ่างน้ำนมนะตอนคายพิษนี่นางกบถึงเห็นครับเห็นกบกบเห็นไอ้นี่มาคายพิษแล้วสีกินตายหมดได้แน่ค่าปิดปากแบบที่ภูมิพลค่าชิดบุเฉลียวแน่ๆเลยครับครับกินจนหมดเลยอ้าวกินนมหมดอ่างตัวเองตายเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดให้หมอพรทิพย์ชันสูตรพลิกศพชุบชีวิตขึ้นมาถามหมอพรทิพย์มึงไปแล้วไม่ต้องมาครับฤาษีทำการชุบชีวิตครับเอ๊ะมันชุบคนอื่นได้แล้วใครจะไปฆ่าจริงไหมนั่นน่ะคือมาซื้อบื้อจริงครับชุบนางกบขึ้นมาถามเป็นไรเลยนางนะแล้วก็ได้รู้ครับรู้ทั้งหมดก็คือฤาษีที่จริงก่อนหน้านี้ฤาษีเพ่งตาบะตอนปิดครับฤาษีเปิดดูคลิปเพ่งตาบะปุ๊บฤาษีติดกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมครับผมโอ้นี่เองนะรีวิวเทปสองโอ้ใช่ๆครับผมเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับคุณลุงนะไอ้คนนี้มันดีมันหวังช่วยเราถ้าเราไปกินเราตายแน่ๆครับก็เลยชุบชีวิตครับอ้าวมึงชุบเขาได้แล้วมึงชุบตัวเองไม่ได้ทำการชุบชีวิตอาจจะให้ซื้อยาครับซื้อยาแก้พิษนะครับผมประฉีดยาแก้พิษชุบชีวิตเสกนางไปสาวงามตั้งชื่อว่านางมณโฑหน้าขาวนี่คือที่มาของนางมณโฑครับกบแล้วก็นำนางกบไปถวายพระอิศวรให้พระอิศวรก็รับนางให้นางเป็นแบบจรุงกิจเนี่ยนะครับของพระอุมาเทวีนางสนองพระโอษฐ์ว่าไงนางกำนันครับของเจ้าแม่อุมาเทวีไม่ใช่สิรินธรฮะครับคืออุมาเทวีนี่เป็นเมียของอัครชายามเหสีของพระอิศวรหรือพระอุมาตัวนี้เดี๋ยวตัวดีจะเจอพระอิศวรพระอุมาเนี่ยแหละครับผมภายหลังประทานให้แก่ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์สามารถไปชะลอเขาไกรลาศเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับเขามันจะล้มมั้งทศกัณฐ์เอาเครนไปดึงไว้เนี่ยนะครับก็เลยยกนางมณโฑให้ทศกัณฐ์ทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าพอนางมณโฑมีท้องเนี่ยปรากฏว่าพิเภกยักษ์ศรีเนี่ยหมอดูชื่อหมอหยองเอ้ยไม่ใช่หมอพิเภกนี่นะครับผมโหรพิเภกเนี่ยบอกว่าว่านางสีดาจะเป็นกาลกินีแก่กรุงลงกาอ้าวคือทายไปอย่างนั้นว่าเหมือนเรื่ององคุลีมาเลยจะคล้ายๆเงี้ยคือจะเป็นกาลกินีกับพ่อแม่เออทายไปเลยหิงสกาอันนี้เหมือนกันครับครับต้องคนนี้เป็นกาลกินีแก่กรุงลงกาสัสการจึงให้ใส่พระอบโมเสกครับผมลอยใส่ตะกร้าครับให้ลอยไปนะลอยไปคือจะฆ่าทิ้งก็ไม่ได้กลัวบาปนะฮะครับก็เลยให้ใส่พระอบลอยน้ำไปพอพระฤาษีชนกฤาษีเนี่ยเก็บพระอบได้เลี้ยงนางเป็นพระธิดาพระรามยกศรยกน้ำหนักเฮฟวีเวทมันจะไปยกศรทำไมผมไม่เข้าใจสอนมันหนักมากคือมันเป็นการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นชายายกสอนนี่มันยังไงคุณเคยไปยกเขาไหมฮะคือผมเคยดูในหนังเวลายกเนี่ยคือหมายความว่าคือถ้าใครยกขึ้นนี่คือต้องขึ้นแบบสุดแขนสุดแขนถ้าจะให้ดีคือเหนี่ยวสอนได้ด้วยเหนี่ยวได้ด้วยได้ด้วยคนนั้นเนี่ยคือว่ามีความเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่ใช่ผมว่ามันต้องเหนี่ยวได้ด้วยนะถ้ามันยกเฉยใครจะยกไม่ได้วะใช่ครับคือมีเจ้าชายทุกพระองค์มายกแล้วยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นไม่มีแรงไม่ได้กินยาชูกำลังมาแต่บ้านแล้วถ้ามันเกิดไอ้พวกอะไรนักยกน้ำหนักของโอลิมปิกทำไมคือพระรามยกพระรามตัวกระเปี๊ยกแต่ยกตัวเท่าลูกหมาเออพระยามมันตัวเล็กแฮครับแต่มันมีฤทธิ์คือมันมีเส้นครับผมเออพระรามมันทำหาแค่ 4,000 โครงการนะพระรามอ่ะนะครับไอ้ยกศรแค่นี้มันยกได้แล้วครับยกศรได้ใช่ไหมฤาษีก็เลยยกโอเคเอาไปเลยครับรางวัลที่หนึ่งนางสีดาครับปกเลยยกให้นะครับเท้าทศรถเอ้ยเท้ารถสิบคันเนี่ยก็จะอภิเษกให้พระรามของจริงอโยธยาพี่กุศลอโยธยาฮะต้องเรียกอโยธยาแต่นางกัญเกศีที่คอยช่วยตอนจับเผารถไว้นี่นะขอครับขอสัญญา
เหมือนรัชกาลที่5นะครับที่ว่าตั้งไอ้ร6เป็นเจ้าเนี่ยเหมือนกันเลยครับขอสัญญาให้พระพศท่านส่วนพระรามนั้นไปเที่ยวซัฟฟารี14ปีคือไปป่าคือไปบําเพ็ญพศไปบวชว่างั้นเออให้ไปบวช14ปีพระรามพลักษ์น้องชายนางสีดาออกเดินป่าไปด้วยกันครับพอมาถึงสำนักอะไรนางพอนางสมณักขาชื่ออ่านยากนางสมณักขาเห็นพระรามบางที่อ่านว่าสรุปปนักขานะครับแปลว่าอะไรแปลต้องขออภัยทีแต่ว่าคือเวลาผมฟังในหนังเนี่ยที่เป็นหนังอินเดียภาคไทยเรียกนางสรุปปนักขาแต่ว่าเรียกนางสมณักขานั่นก็ได้เมืองไทยเรียกสมณักขาไม่รู้แปลว่าเพราะว่าคือเราเรียนใครมีลูกหลานตั้งชื่อนี้ก็ดีนะสมณักขาเพราะเราเรียนมาแต่มัธยมเราจะเรียกติดปากว่านางสมณักขาตลอดตอนเรียนรามเกียรติ์คือชื่อค่อนข้างเพราะนะสมณักขาครับมาเจอพระรามครับเดินมาปุ๊บนางคนนี้มาเจอปุ๊บนางคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวทศกัณฐ์นะทศกัณฐ์ก็มาเจอพระรามปิ้งครับปิ้งเข้ามาแย่งคือคนนางคนนี้คงติดหนังช่องเกตนะครับมาแย่งกุ๊กกิ๊วทำไมคืออยู่ๆก็มาแย่งเฉยเลยนะคือแบบว่าคนมาที่หลังใช่ไหมครับคือไม่รู้จักกันนะมาทุบตีนางสีดาครับรอคือเอ้ยคิดว่าพระรามเป็นรอมากรอจัดเหมือนณเดชครับมาถึงทุบตีย่าๆเลยนะคือจะมาแย่งพระลักษ์น้องชายเห็นครับแต่ไหนวะเนี่ยฮะทำไมหน้าด้านติดละครน้ำเน่าจากเมืองไทยไงจับตัดหูตัดจมูกลงโทษนี่ก็ลงโทษทุ่นตีนไปคุณว่าลงโทษเกินไปไหมฮะคือถามว่าเกินไปไหมเสียโฉมแบบคือเพื่อที่จะให้พระรามไม่ใช่มันไม่สมัยนั้นมีเกาหลีไอ้ทำหน้าฮะมึงไปตัดเขาได้ไงอยู่ในอินเดียครับไม่มีสัญญากรรมต้องไปเกาหลีเออสงสัยนางสมณักขาโดนตัดหูตัดจมูกครับไอ้พระลักษณ์นี่ก็ส้นตีนนะไปตัดเขาแค่ทุบตีมันก็ดึงออกก็หมดเรื่องไปแจ้งความลงโทษนางสมณักขาไปฟ้องทศกัณฐ์พี่ไอ้เหี้ยนี่หนูตัดจมูกตัดจมูกเออไปฟ้องทศกัณฑ์ถ้าคุณพี่ว่าไงคุณพี่ทำไงครับแล้วก็เสร็จแล้วไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะครับไปกล่าวชมความงามของนางสีดาด้วยบอกว่านางงามจักรวาลปีนี้สู้ไม่ได้เลยโอ้คืออภัสราตกกระป๋องไปเลยอภัสรา70กว่าแล้วก็พูดอภัสราเชยชิบหายเลยโอ้โหปีนี้ครับนะล่าสุดมิดเวิลด์เนี่ยชมความงามของนางสีดาจนทศกัณฐ์หลงไหลครับคือสยดย้อยเลยนะสีดาคือลูกทศกัณฐ์ใช่เกิดจากรามโทที่เอาลอยน้ำไปครับเออได้ครับให้มารีดไม่รู้แปลว่าอะไรมาลีมารีดมารีดมารีดแปลงเป็นกวางทองมารีดแปลงเป็นกวางล่อพระรามครับกวางทองไม่ใช่เล่านะครับกวางทองน้องแม่โขงไม่ใช่นะครับผมกวางทองเนี่ยมารีดนะล่อพระรามพระรับออกจากสมคือกวางล่อนี่เขาจะล่ากวางมากินเขาไม่ได้ไปอะไรกับกวางครับอย่าไปคิดมากคือล่าเป็นอาหารเออคืออยู่ในป่าเขาต้องล่ากวางอนุรักษ์คงจะด่าพระรามพระลักษณ์หน้าดูเลยฮะครับล่าสัตว์ป่าเออล่าสัตว์ป่าพีต้าอีกคุณยิงสัตว์ป่าเออครับอันนี้ชมรมอนุรักษ์คงจะด่าพระรามพระลักษณ์กินพี่อีกว่าคุณทำลายสิ่งแวดล้อมเออใช่อันนี้ชมรมอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคุณไม่ต้องไปต่อต้านเขาเลิกไปแล้วนะฮะล่อพระรามพระลักษณ์นะก็คือจะไปล่อออกจากอาสมครับพอพระรามพระลักษณ์มาอยู่ปุ๊บก็ไปฉุดนางสีดาปิดหูปิดตาพาไปครับขึ้นเครื่องบินเจ็ตเฮลิคอปเตอร์ไปกรุงลงกาเลยเออนี่นะคุณดูจริงๆอ่ะหน้าตายังไงครับทศกัณฐ์ก็เหมือนยักษ์ที่เฝ้าวัดพระแก้วแล้วมันมี2ตัวยักษ์หน้าวัดโพด้วยมั้ยครับเออๆทำนองทศกัณฐ์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทศกัณฐ์เป็นยักษ์รูปงามครับใครเห็นก็เรียกว่าติดใจนะเป็นยักษ์หล่อครับเออครับเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจอีกครั้งนึงนะครับทศกัณฐ์เป็นยักษ์รูปงามมี10หน้า20กรมี20แขนครับเวลาซื้อตะเกียบมึงต้องซื้อ20คู่นะ
20หน้า20กรทรงมงกุฎชัยลักษณะปากแสยะตาโพงกายโพแล้วยังงาตรงไหนวะเนี่ยครับผมปากแสยะตาโพงนิสัยเจ้าชู้โอ้โหเขาเรียกเจ้าชู้ยักษ์ไงเจ้าชู้ยักษ์อันนี้คือที่มาเจ้าชู้ยักษ์ครับตอนแกพานางมณฑลเนรมิตร่างตัวเองให้เป็นกายสีทองเออมันสงสัยไปเกาหลีบ่อยนะมันมีการแปลงกายมันย้อมผิวเลยนะตอนไปจีบนางมณฑลนี่เนรมิตร่างเป็นกายสีทองโขมีตัวละครตัวหนึ่งเรียกพระรามสีทองคือจะผมมาเฉพาะตอนที่จะมีเขาเรียกมีจิตปฏิภาคหรือมีความรักโอ้ตอนที่กำลังจะมีกิ๊กเนี่ยนะใช่แล้วครับจะเป็นสีทองครับสีทองคืองามเลยเอองามตอนนี้หนึ่งนะฮะจนจะหมดเวลาแล้วครับทศกัณฐ์มีความสามารถพิเศษครับสามารถถอดกล่องดวงใจไปฝากไว้ตู้นิรภัยที่ธนาคารของพระฤาษีโคบุตรถอดดวงใจเพราะอะไรครับถอดได้ทำไมคุณถอดไม่ได้เพราะทศกัณฐ์ได้สวดมนต์สหัสนามครับคือนามทั้งพันของพระนารายณ์พระนารายณ์แม่งแล้วมันจะทำบัตรประชาชนยังไงเนี่ยพระนารายณ์มี 1,000 ชื่อครับผู้ใดก็ตามเวิร์คพอยต์ประกาศผู้ใดก็ตามท่องพระนามของพระนารายณ์ครบ 1,000 ชื่อผู้นั้นสามารถครับรอดพ้นจากความตายได้1ครั้งโอ้โห final destination เดี๋ยวลุงลองไปค้นดีกว่ามั้ยให้ได้ 1,000 ชื่อเรามาท่องแข่งกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันคือพอท่อง 1,000 ชื่อปุ๊บอาศัยช่วงจังหวะนี้นะครับรีบควักหัวใจทำผ่าตัดหัวใจทันทีแล้วเอามาใส่ไว้ในหลอดแก้วแช่แข็งลงคาถาอาคมใส่พาสเวิร์ดนะครับกำกับไว้แล้วก็แต่หัวใจมันจะเข้าหาร่างเดิมตลอดมันมีแรงดึงดูดครับเก็บภาษาไว้ห่างจากตัวครับไปฝากใครฝากกสิกรไม่ใช่กสิกรไม่รับฝากฤาษีโคบุตรครับผมดูแลกองดวงใจทำให้ไม่มีใครสามารถฆ่าตายได้ครับผมก็เรามาลุ้นกันต่อว่าทศกัณฐ์จะเป็นอย่างไรนะครับกับลุงสนามหลวงและกับผมสอข้าวเหนียวมะม่วงนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับพักสักครู่ครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังอ่านเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะครับต่อเรื่องตำนานงี่เง่าของเทพเจ้าไทยนะครับกับคุณข้าวเหนียวมะม่วงและลุงสนามหลวงนะครับก็มาพักจิบน้ำร้อนน้ำชาให้ทั้งสองท่านได้ไปพักเปลี่ยนอารยาบทกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเล่านิทานกันต่อนะครับสักครู่ครับเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนี่หรือเมืองสวรรค์ที่คนคลั่งไคล้แต่คนจนไร้ถิ่นอาศัยทุกขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาสวรรค์คนรวยแต่นรกคนจนไม่ว่าที่ทำกินครั้งคราวปู่ย่าไม่กี่ว่ายังถูกราวีแบ่งสีแบ่งชนชั้นชูสักดีนะมองคนจนนั้นต่ำเพียงกาด้อยราคาตาสาตาสีสังคมระสำความเป็นธรรมเท่าเทียมไม่มีเหนือคือแปรบ้านเมืองคนดีสิทธิเสรีมืดมนราชดำเนินถนนแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายลายอยู่ต่อสู้กู้ความเป็นคนการท่องเที่ยวมาอนาถนักหนาคนจนซ้ำยังเปลี่ยนแปลงถนนกลายเป็นถนนการค้าปิดบัง
ขุดลุ่มฝังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิถีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช่โบยบินเหมือนเทวดาอย่าสับสนว่าเลิศเลอกว่ามีคุณค่าเหนือประชาชนถนนแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายหลายหมู่ต่อสู้กู้ความเป็นคนการท่องเที่ยวมาอนาถนักหนาคนจนซ้ำยังเปลี่ยนแปลงถนนกลายเป็นถนนการค้าขุดลุ่มฝังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิถีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช่โบยดินเหมือนเทวดาอย่าสับสนว่าเลิศเลอกว่ามีคุณค่าเหนือประชาชนเป็นใหญ่ใครเจ็บใครตายกูมาสอนพวกมึงเพียงแค่คนริอาจคนเทวดาชิชะสังกรานะบางอาจจะขับตามพลานี่หวยเราแหกตาดูน้ำนาตายฟาตีผ่านอยู่ในมือกูสิ่งคำช่วยหากินตุลาการผู้ทรงศีลทั่วแผ่นดินก็ของกูจำไว้อย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นเยี่ยงกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสี่ยงกูบอกให้พอเพียงเสือกบอกเสียงนกเสียงกาเมืองสู้ก็ลองดูใครจะกล้าลากรถทั้งสั่งออกมาเต
รียมปากกากูจะเซ็นอย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นอย่างกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสียงบอกให้พ่อเพียงเสียบอกเสียงนกเสียงกาเอาวะหักมึงสู้ก็ลองดูใครจะกล้ากลับรถทั้งสั่งออกมาเฮ้ยเตรียมปากกากูจะเซ็นกูเมาประชาชน112เหยียบหัวประชาชนราษฎรทุกคนถูกย่ำยีร่ำไปฆ่าคนตายโทยังได้ประกันแค่เพียงวิจารณ์ติดคุกแทบตายไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมครับมันไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมกฎหมายที่ยอมรับได้ต้องรับใช้ปวงชนสิทธิทุกคนเท่าเทียมกันอย่าแบ่งชนชั้นว่าคุณธรรมเนื้อคน112ไม่รับใช้ประชาชน112ละเมิดสิทธิประชาชนบ้านเมืองโกลาหล112ไม่เป็นธรรมเออ112ได้เห็นมาตั้งนู่นตั้งนานแล้วมันใช่ทำลายร่างกันมันไม่เป็นธรรมยกเลิกเชียร์นี้แล้ว112ไม่เอา112ไม่เอาประเทศนี้เป็นของทุกคนกฎหมายปวงชนต้องเป็นประชาธิปไตย112กดหัวคนไทย112ใช้คุ้มครองใครประโยชน์อยู่กับใครแต่ไม่ใช่มหาชนกฎหมายดีต้องเท่าเทียมกันใช้มาตรฐานเดียวกันทุกคน112เอาเปรียบประชาชน112เหยียบหัวประชาชนราษฎรทุกคนถูกย่ำยีร่ำไปฆ่าคนตายโทยังได้ประกัน
ไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมฮะมันไม่เป็นธรรมยกเลิกได้ไหมกฎหมายที่ยอมรับได้ต้องรับใช้ปวงชนสิทธิทุกคนเท่าเทียมกันอย่าแบ่งชนชั้นว่าคนทำเนื้อคน112ไม่รับใช้ประชาชน112ละเมิดสิทธิประชาชนบ้านเมืองโกลาหล112ไม่เป็นธรรม112ไม่เอาไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะครับตอนตำนานงี่เง่าของเทพเจ้าไทยนะครับเชิญพี่น้องพบกับวิทยากรทั้ง2ท่านครับพี่น้องครับผมก็รับไม้ต่อจากรับไม้ต่อนะครับครับผมก็อย่างที่ว่าไปในช่วงที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องรามยณะหรือรามเกียรตินะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหน้าซีบอกทุกท่านนะครับก็บางทีก็คืออย่าเรียกว่าเป็นกูรูหรืออะไรเลยครับก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับก็คือบางอย่างมีถูกเยอะก็ว่ากันไปนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับคือที่จริงตัวเรื่องเมื่อโกหกอยู่แล้วครับก็คือเราเล่าพฤติจะแฉครับอันนี้ต้องขออภัยคือเรื่องพวกนี้เราไม่เชื่อเลยนะพูดตรงๆครับบางทีเราเพิ่งมาอ่านครั้งแรกก็มีครับพอดีผมมีเกร็ดความรู้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรามเกียรติ์รามยณะนะครับรามยณะเป็นพันธุ์ในภาษาสันสกฤตตัมและในตัวของรามยณะเนี่ยมันจะมีสโลกก็คือน่าจะเป็นกลอนน่ะบทนึงเป็นกลอนเป็นสยูแล้วแต่ครับผมจำนวน 24,000 สโลกโอ้โหนั่นแต่ก็ยังน้อยกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์อันนั้นอันนี้เลอะเทอะเข้าไปใหญ่ครับแล้วก็แบ่งออกเป็น7ภาคหรือ7กัน7กันมี7กันนะครับกันแรกคือภารกันกันที่2อโยธยากันกันที่3อรัญนยกันกันที่4กิษณกินทกันกันที่6ยุทธกันและกันที่7อุตตรกันนะครับในนี้จังหวัดครับผมก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับตัวรามยณะนะครับเชิญลุงสนามหลวงต่อเลยครับทีนี้เล่าถึงที่ว่าทศกัณฐ์เนี่ยมันไปท่องพระนาม 1,000 ชื่อของพระนารายณ์ก็จะรอดความตายถึงครั้งแต่ไม่ได้บอกว่าได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไปท่องชื่อไอ้เปรตเนี่ยพระนารายณ์ 1,000 ครั้งแล้วมึงจะได้รอดพ้นความตายมึงก็ไม่ท่องสักคนสิบครั้งคนสิบเลยแล้วมันก็ฉลาดคือพอช่วงที่ว่ากำลังสามารถรอดแน่มันก็ถอดเอาหัวใจออกครับไม่รู้ไปโรงพยาบาลไหนนะไปผ่าตัดเอาหัวใจออกคือเปลี่ยนหัวใจคืออันนี้น่าสนใจนะครับว่าโลกวิทยาการในอนาคตเนี่ยเราอาจจะสามารถฝากอวัยวะไว้เป็นอะไหล่ได้แสดงว่าไอ้คนเขียนนี่มันเก่งมันผ่าตัดหัวใจครับซึ่งจริงๆไอ้ความเป็นหรือตายไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจจริงไหมมันเกี่ยวกับขึ้นสมองขึ้นสมองมึงยังเต้นอยู่แต่ขึ้นสมองไม่ทำงานแบบภูมิพลก็คือตายไปแล้วคือต่อให้ยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนผักคนมันต่างกันที่สมองไม่ใช่หัวใจนะครับหัวใจมันเต้นแต่ชีวิตไม่ชีวิตมันอยู่ที่สมองเพราะนั้นเรื่องนี้ก็งี่เง่าแล้วครับแต่ตายไม่ตายอยู่ที่สมองไม่อยู่ที่หัวใจนะครับก็รอดได้1ครั้งแล้วก็เลยไปฝากกับฤาษีโคบุตร
แล้วไอ้ฤาษีนี่มันมีตู้นิรภัยไว้ฝากแล้วอยู่ไกลๆนะทำให้ไม่มีใครฆ่าตายครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะนะโอเคครับก็เป็นความคิดความเชื่อเอาง่ายๆแต่ด้วยความมินิสัยเจ้าชู้ก็คือพอได้ฟังน้องสาวนางอะไรวะตะกี้อะไรสมณขาฮะสมณขาบอกว่าสวยมากๆงูงี้พรรณนาจนหยาดเยิ้มหยดย้อยคลิปมาให้ดูด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยเกิดความเรียกว่ารักมากๆครับทั้งที่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นยังไม่ดู Facebook เลยคือไม่มีโอกาสได้เห็นแบบสีรัตใช่ไหมครับเห็นชัดเลยไม่มีโอกาสอันนั้นคงไม่มีครับอันนั้นก็คงโดนคงไม่ได้แต่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคือมันมนุษย์ก็อย่างนั้นมันไม่ได้ต่างหรอกก็เลยลักพาตัวนางสีดาผู้มีรูปโฉมงดงามมิดยูนิเวิร์สไปจากพระรามซึ่งเป็นพระสวามีครับไร้สาระแบบนี้นะเมื่อก็ไปหาเมียใหม่ก็หมดเรื่องไม่ได้ต้องลบกันโอ้โหลบกันชิบหายวายปวงตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะผู้หญิงคนเดียวครับซึ่งไอ้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นลูกทศกัณฐ์นี่แหละนะครับมันความงี่เง่าซ้อนกันอ่ะก็ลบกันจนญาติทศกัณฐ์ล้มหายตายจากจำนวนมากทศกัณฐ์ก็ถูกล่อลวงเอากล่องดวงใจไปด้วยเล่ห์พิธีบายของหนุมานครับทำให้พระรามเองต้องตายเพราะนิสัยเจ้าชู้และความไม่ยอมแพ้ของตนก่อนตายพอรู้ว่าต้องตายแน่ๆแล้วจึงแต่งองค์อย่างงดงามและถูกสอนพรหมมาศของพระรามตายก่อนตายเห็นภาพว่าแท้จริงแล้วพระรามก็คือพระนารายณ์อวตารว้าวคือพระรามมันอวตารมามันเล่นเฟซชื่ออื่นนะที่จริงคือพระนารายณ์ครับผมสั่งเสียกับน้องชายคือพิเภกด้วยใบหน้าทั้ง10แล้วจะไปฟังหน้าไหนวะเนี่ยสอนที่10หน้า10หน้าทศกัณฐ์สอนน้องพิเภกก็ได้ครองกรุงลงกาสืบต่อมาก็คือหมายถึงว่าไอ้ที่เฝ้า2ตัวนะที่วัดพระแก้วชื่อศาสเดชะกับทศกัณฐ์ทางเข้าวัดพระแก้วเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากก็คือจริงๆเขาเข้าใจอย่างนี้ครับก็มีการวิเคราะห์ว่าทศกัณฐ์หรือบรรดายักษ์เนี่ยพื้นเมืองเรียกว่าสยุครับเป็นชนผิวดำคือปัจจุบันเป็นคนในรัฐทางภาคใต้ของอินเดียเช่นทมิฬหรือว่าเตลุกุหรือว่ามลายาลัมเอออันเนี้ยคือทศกัณฐ์คือไปดูถูกเขาหาว่าเขาเป็นยักษ์ครับที่จริงมันไม่มียักษ์หรอกมันก็คนนี่แหละแต่แต่งเรื่องเพื่อจะไปยึดเขาเป็นเมืองขึ้นนะพูดง่ายๆคือมรดกอย่างหนึ่งที่คุณเห็นได้ชัดนะครับคือศรีลังกาเออคือศรีลังกาเนี่ยผู้คนยังหน้าตาทรงหน้าตาผิวพรรณเนี่ยยังมีความเป็นตราวิทคือความเป็นยักษ์อ่ะอยู่เป็นยักษ์แต่เพียงแต่ว่าอันนั้นเขาเรียกว่ายักษ์ใช่พวกผิวขาวพวกพระรามเนี่ยคือพวกมาทางเหนือพวกอารยันครับพวกที่มาจากเปอร์เซียมิโตอีสเนี่ยครับเออเพียงแต่คนลังกายุคปัจจุบันพูดภาษาตระกูลอารยันไปแล้วคือไม่คือมันทุนกืนไปแล้วแล้วก็แต่งไอ้วรรณกรรมส้นตีรามายณะเนี่ยเพื่อยกย่องพวกตัวเองครับดูถูกชาวบ้านและอีกอย่างนึงเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับตำนานไหมมันจะมีหมู่เกาะนึงจากอินเดียสู่ศรีลังกา หมู่เกาะนั้นชื่อว่าถนนพระรามมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องพระรามจองถนนคือทำเส้นทางข้ามไปสู่เมืองลงกาคือจองถนนนี่หมายถึงว่าเขาถมทะเลพูดตรงๆนะครับผมถ้าช่วงก่อนสมัยนู้นผมเคยไปญี่ปุ่นนะครับเขาเอาหินปูนเนี่ยนะมัดตะแกรงใหญ่เท่าบ้านเนี่ยนะทิ้งทะเลผมทิ้งไปทำไมวะก็ถามเพื่อที่เป็นญี่ปุ่นบอกโอ้อันนี้กำลังทำถนนญี่ปุ่นมันทำรันเวย์ในทะเลนะครับแม่งเอาปูนเนี่ยเอางัดระเบิดภูเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มัดเบลเลอร์ใช้ตะแกรงนะครับเอาไปทิ้งทะเลทิ้งเลยแล้วก็ต่อเป็นรันเวย์ออกไปนอกอันนี้ญี่ปุ่นจองถนนเออที่ญี่ปุ่นคือผมก็งงว่าประเทศคนมันจะเจริญนะไม่มีที่มันก็ทำที่ได้ครับมันจะทำถนนมันทำเป๊ะนะรันเวย์ตรงเป๊ะเลยออกไปในทะเลคือเราฟังเรื่องพระรามจองถนนในวรรณกรรมเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแต่ทำไมเมืองไทยถึงไม่กล้าทำถนนแบบเชื่อมทะเลยาวๆแล้วไอ้ยาวๆนี่คุณไปที่จีนยาวเฟื่อยนะครับผมวิ่งแล้วตอนนี้ถ้าคุณนั่งรู้สึกสนามบินถ้าจำไม่ผิดนะครับไปลงฮ่องกงนี่นะครับมันมีรถไฟวิ่งทะลุทะเลฮะวิ่งลอดทะเลโอ้โหข้ามไปเกาะครับ
ที่มันเชื่อมระหว่างฮ่องกงเกาลูนเนี่ยนะครับมันจะทำเป็นถนนนะอันนี้พระรามเห็นคงงงอ่ะนะครับเขาก็ทำเหมือนกันครับนะทีนี้ไอ้เรื่องทั้งหมดที่มันเขียนขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะดูถูกหาเรื่องครับหาเรื่องจะยึดเขาเป็นเมืองขึ้นครับทีนี้เล่าต่อพระรามพระลักษมณ์กลับมาไม่พบนางสีดาก็รู้ว่าเสียทีครับถูกไอ้กวางทองน้องแม่โขงนี่นะครับคือหลอกออกไปมารีดระหว่างทางพบนกสดายุก็เป็นนกชิ้นหนึ่งสวยๆนกสดายุไอ้นกนี่ก็แจ้งข่าวครับพอดีมันดูกล้องวงจรปิดแจ้งข่าวว่านางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปกรุงลงกาโอ้โหศรีลังกาเนี่ยครับผมต่อมาพระรามพระลักษณ์ได้หนุมานสุครีบชาญสมรทหารเอกครับจากนั้นก็ฆ่าพาลีนะครับแล้วก็ได้กองทัพวานรมาช่วยก็คือคนแถวนั้นแหละผมว่าครับผมให้สืบหานางสีดาหนุมานองคตชมพูพานไปกรุงลงกาผมว่าไปยึดเมืองมากกว่าครับคืออ้างผู้หญิงคุณว่าจริงไหมไม่หาที่ไหนก็ทำไปต้องเป็นสีดาด้วยนั่นน่ะสิเราจะเป็นสีอื่นก็ได้เยอะแยะไปครับท้าเด็กข้าสารกลับมาพระรามยกทัพเคลื่อนพลฝ่ายทศกัณฐ์ฝันร้ายฝันร้ายครับไม่รู้ฝันอะไรนะฝันถึงหมอหยองเข้าไปเนี่ยนั่นน่ะสิพี่เพกคือหมอหยองนี่นะแนะนำฝันร้ายใช่ไหมดูตำราปุ๊บคำนวณตึ๊ดพอดกราฟออกมาปุ๊บแนะนำให้ส่งตัวนางสีดาคืนครับโอ้โชคไม่ดีแล้วถ้าเอานางคนนี้ไว้จะชิบหายคือที่แรกก็บอกทีนึงแค่ครับว่านางสีดาจะทำให้ชิบหายครับพอออกรูปเป็นนางสีดาเขารีบเอาไปปล่อยลงน้ำครับแล้วเสือกไปเอามาอีกโอ้โหคิดว่าพ้นแล้วยังขับอีกไปเอามาทำไมเอากลับไปนะทศกัณฐ์โกรธมึงรู้ไหมกว่าจะได้มาอุตส่าห์วางแผนตั้งเยอะค่ารอแปดไม่ใช่กว่าจะได้มาเนี่ยนะไม่ยอมง่ายๆลงทุนไปเยอะไล่พี่เพกออกจากบ้านออกจากเมืองครับมึงไปเลยไปไหนไปเลยไอ้ฮาคือโชคดีกว่าหมอหยองนะครับเออถ้าเป็นหมอหยองนะมึงตายในคุกแล้วครับไอ้พี่เพกมึงโชคดีไปเจอทศกัณฐ์ถ้ามึงเจอพระเจ้าอยู่หอยนี่มึงตายแน่ๆครับอันนั้นทศอะไรสักอย่างนึงพี่เพกเหมือนกันทศอสรพิษทศกาทศกามไม่ทศกัณฐ์ครับพี่เพกก็เลยย้ายข้างครับจากแดงมาเป็นเหลืองเอ้ยไม่ใช่พี่เพกย้ายข้างทศกัณฐ์ไม่เอาใช่ไหมกูบอกมึงแล้วดีกว่าหมอหยองมันย้ายไม่ได้ตายไปก่อนพี่เพกย้ายข้างขอมาสวยพักกับพระรามในเมื่อพูดแล้วไม่ฟังกูย้ายดีกว่าย้ายสีเลยทีนี้พระรามเนี่ยรู้ทั้งหมดเลยเพราะพี่เพกมันเป็นเสนาธิการใหญ่ครับเออได้ศัตรูมาเป็นมิตรครับมาเป็นพวกพระรามเลยให้จองถนนครับคือทำถนนนั่นนะถมถนนทำสะพานแขวนไปที่กรุงลงกาครับลบกันหลายตลบครับหลายรอบพี่เพชรก็คอยบอกนะบอกว่าไอ้ทางพระรามเนี่ยมันมียังไงยังไงรู้หมดเลยนะทศกัณฐ์ก็แพ้ตลอดรู้เขารู้เราคือผมสังเกตว่าทศกัณฐ์จะแพ้ทางพระรามตลอดคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็สงสัยพระรามเป็นพระเอกไงคุณไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้เองครับก็เหมือนศาลเนี่ยครับขึ้นศาลทีไรยิ่งรักแพ้ทุกทีแพ้ทางประชาเสื้อแดงแพ้เพราะอะไรเพราะว่าคุณไปสู้กับพระรามไงใช่คุณไปสู้กับพันธมิตรม็อบนกหวีดเนี่ยมันเป็นพวกพระรามครับคุณเนี่ยยังไงไงคุณก็เป็นทศกัณฐ์ครับคุณเป็นคนชั่วไอ้หน้าเหลี่ยมอีปูโง่แฮไอ้แดงควายเนี่ยยังไงคุณก็แพ้ครับครับเพราะไอ้เหี้ยพวกนี้มันคือพระรามมันสีเหลืองครับอะไรของมันเนี่ยนะคุณอย่างนั้นวะผมก็ว่างั้นมันเขียนเรื่องมาเขียนคำตัดสินอย่างนั้นอะก็เหมือนทศกัณฐ์ทำแล้วก็เลวไปหมดแพ้หมดครับครับตายหมดเลยนะมายาลาบผู้เป็นหลานมายาลาบนี่ชื่อมันอะไรวะเนี่ยชื่อมันได้ต้นไม้ที่เป็นน้ำหนามที่เวลาไปโดนปุ๊บมันหุบมันนะใช่ครับมายาลาบอันนี้แสบมากไอ้ต้นมายาลาบครับเรียกว่าถางกันลำบากมากกุมภกันที่มันมีหอกอะไรนะหอกโมฆะสักหอกโมฆะสักครับที่คว้างไปปุ๊บพระลักษมณ์ตายแล้วก็ต้องไปห้ามพระอาทิตย์แล้วก็ไปเอาไอ้อะไรสังกรณีติชวาที่จุ่มท่องกันนะเออคุณประการน้องชายก็เดสมอลเล่ครับตายหมดเลยนะอินทรชิตคนที่เป็นลูกก็ไปลบครับดีอ้าวชิบหายแล้วทศระดมญาติออกลบหลายครั้งครับแพ้ทุกครั้งเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะเป็นผู้ร้าย
ก็คงจะอย่างนั้นนะครับคือเรื่องนี้ไอ้พวกนู่นมาเขียนพวกพระรามมาเขียนใช่ครับคือยังไงก็แพ้นะมันไม่ใช่เรื่องแปลกก็คือเข้าตำราใครชนะคนนั้นเขียนประวัติศาสตร์เออนะครับใครแพ้คนนั้นก็กลายเป็นตัวร้ายในประวัติศาสตร์ไปในที่สุดก็ไปเชิญเท้ามารีวราชครับไอ้ที่พูดถึงเนี่ยมันจะเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยท้ามารีวราชคืออนุญาโจตุลการครับคือซึ่งมีวาจาสิทธิ์มาตัดสินข้อพิพาทครับคือเป็นศาลว่างั้นคือหวังว่าศาลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมารีวราชจะเข้าข้างตัวเองครับแบบไอ้ไข่มุกอะไรนะสุพจน์ไข่มุกสุพจน์ไข่มุกไปเชิญมาครับมารีวราชปรากฏว่ามันไม่ใช่สุพจน์ไข่มุกเว้ยอ้าวมารีวราชพิพากษาบอกมึงต้องคืนเข้าไปเขาเป็นผัวเมียกันแล้วมึงไปแย่งเขามาคือเขาจดทะเบียนกันแล้วเขาเป็นผัวเมียกันแล้วมันคิดว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญแบบสมัยคสช.เนี่ยนะแบบปปช.ไอ้สตีพวกเนี้ยคือทศกัณฐ์คาดหวังว่าท้าวมารีวราชจะทำให้การสมรสของพิพของพระรามกับนางสีดาเป็นโมฆะใช่ไหมเออปรากฏว่าเขาตัดสินครับบอกว่าเขาเป็นผัวเมียพยุงอะไรเขาอีกไอ้เวนอ้าวอ้าวทศกัณฐ์บอกว่าไม่ได้เว้ยอุตส่าห์เชิญลงมาไม่เห็นกันหน้าเลยวะเออวันก่อนเนี่ยเคยนะแต่งตั้งมาคมนตรีนะว่าไปนู่นครับทศกัณฐ์ไม่ยอมออกรบอีกออกรบยิงไปกี่ทีครับพระรามยิงทั้งเลเซอร์ทั้งขีปนาวุธทศกัณฐ์ไม่ตายโอ้โหหนุมานต้องไปเอากองดวงใจที่ฤาษีโคตบุตรแล้วมันเนี่ยนะครับเอามาทำลายครับจึงได้นางสีดากลับคืนมาครับน่าจะจบไม่จบครับอ้าวมีอีกมีอีกครับไอ้พระรามก็ซื้อบือชิบหายเลยนะพอได้มากลัวว่าจะไม่บริสุทธิ์เธอไปอยู่คาไรวันเสียตัวให้เขาหรือเปล่า คือมันงี่เง่าจริงอะนะแล้วเป็นไรวะนะคือ มันถือว่าพี่ตัวบริสุทธิ์อ้าวชิบหายคือเหมือนเพลงเขาบอกว่าเธอมีอีหยังกับเขาหรือเปล่า ทีนี้ถามเลยนางสีดาต้องขอลุยไฟเพื่อพิสูจน์ครับพิสูจน์ความบริสุทธิ์มันก็ไปหาหมอดิสุตินารีมันก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกมันจะบริสุทธิ์ยังไงนั่นน่ะสิคือเป็นความซื่อบื้อดูถูกผู้หญิงนะใช่ครับคือไม่ใช่ว่าสมมติเราไปนอนกับทศกัณฐ์แล้วมันเสียหายตรงไหนวะคือถ้ามองมุมนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าพระรามไม่แฟร์พระรามไม่แฟร์คือผู้หญิงมันจะไปเสียตัวยังไงเนี่ยเมื่อมันผ่านแล้วมันก็จบก็จบมันจะไปทำอะไรผู้หญิงได้จะทำยังไงล่ะคุณคิดดูเด็กคนหนึ่งหนัก3กิโลออกจากคล่องคลอดผู้หญิงนะครับมันจะไปทำอะไรผู้หญิงนั่นน่ะสิฮะครับไอ้พระรามที่ก็ซื้อบื้อครับแล้วมึงลบปฏิทินอะไรฮะลบเสร็จแล้วบอกว่าเอ้ากลัวจะไม่บริสุทธิ์นางสีดาก็ลุยไฟจะลุยไปทำไมวะไฟลุยไฟต้องไปติดต่อไอ้พวกทำพิธีเจมาส่งมาส่งมาส่งกินเจภูเก็ตคนธรรมดามึงลุยไฟก็ตายหาหมดเลยนะใช่ครับไอ้ที่นี่เป็นความเชื่อนะก็ไปลุยไฟครับครับแสดงความบริสุทธิ์แทนที่จะไปหาสุตินรีแพทย์ครับพระรามทำพิธีโอเคครับจบลุยไฟเสร็จทำราชาพิเศษยังไม่จบอีกนะอ้าวยังไม่จบอีกยังไม่จบพอกระปุ่มเด็ดทหารครับไอ้คสช.ทั้งหมดสุครีบก็ได้ครองเมืองขีดขินครับเป็นรัฐมนตรีคสช.ว่าไปครับหนุมานครองเมืองนพบุรีนพบุรีนะครับครับพี่เพชรครองกรุงลงกาต่อจากไอ้ทศกัณฐ์พิชัยทีนี้บังเอิญว่าพี่เพชรก็เซ้งเมียนะคือนางมณโฑแกสวยมากครับแกเป็นนางมิสยูนิเวิร์สนะครับพอพี่เพชรอ่ะเอามาเซ้งเมียต่อคือเอานางมณโฑซึ่งเป็นเมียทศกัณฐ์เนี่ยเอามาเป็นเมียต่อครับแต่นางมณโฑเนี่ยมีลูกติดท้องกับทศกัณฐ์อ้าวเอ๊ะแล้วมันอุตส่าห์ตรงไหนวะแล้วต้องตรวจ DNA มั้ยครับเนี่ยไม่รู้คือผมก็ไม่เข้าใจนะเอาอย่างงี้แล้วกันเอาเป็นว่านางมณโฑให้กำเนิดไพนาสุริยวงศ์ครับไม่รู้เป็นอะไรกับสุริยวงศ์นะครับไพนาสุริยวงศ์เป็นลูกทศกัณฐ์ที่ติดท้องมาครับพี่เพชรก็ไม่รู้คิดว่าเป็นลูกตัวเองใช่ไหมภายหลังวรณีศูนย์พี่เลี้ยงแอบไปบอกแล้วมึงรู้ได้ยังไงวะพี่เลี้ยงมาบอกว่าอยู่ๆไพนาสุริยวงศ์พ่อที่แท้จริงของยูคือทศกัณฐ์ไม่ใช่พี่เพชรเออโอ้ทีนี้ไพนาสุริยวงศ์พอรู้ปุ๊บ
แค้นจะไปแค้นทำไมนะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นน่ะสิพระเจ้าทรงรู้ว่าพิเภกมึงหักหลังมึงมีส่วนทำให้พ่อกูตายใช่ไหมไอ้แพทย์นรีวงนี่ก็ยังงี่เง่าไม่เลิกนะไปขอให้สายของพ่อชื่อเท้าจักรวรรดิครับจักรวรรดิเท้าสัมเพ็งก็ไม่รู้นะชื่อเท้าจักรวรรดิครับช่วยแก้แค้นเท้าจักรวรรดิยกทัพจากสัมเพ็งนะครับยกทัพปลุกกรุงลังกาครับจะประหารพิเภกโอ้โหจักรวรรดิมันชื่อใหญ่นะจักรวรรดิครับไปบอกไปขอคือเป็นลูกพี่เพกเป็นลูกพี่เพกนะแต่จริงๆเป็นลูกทศกัณฐ์ไปขอให้เพื่อนพ่อทศกัณฐ์มาแก้แค้นจะฆ่าพี่เพกประหารครับพระนาสุริยวงศ์ขอชีวิตบ่อย่าเลยอย่าเลยเขาเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาเดี๋ยวจะเป็นทรพีฮะครับผมไม่อยากจะให้เป็นข่าวลงเฟซบุ๊กว่าไอ้ลูกฆ่าพ่อเป็นปิตุฆาตปิตุฆาตก็เลยขอไว้ชีวิตท้าวจักรวรรดิไม่เป็นไรขังไว้ที่ของเปรมเอาพี่เพกขังไว้ก่อนทีนี้ท้าวจักรวรรดิก็อุปภิเษกให้พนสุยงขึ้นของกรุงลังกานะทีนี้หลานพี่เพกไม่ยอมครับอสุรผัดไม่รู้เป็นอะไรกับข้าผัดนะครับอสุรผัดหลานพี่เพกออกติดตามหาหนุมานผู้เป็นพ่อขอความช่วยเหลือครับพระรามทราบเรื่องก็ให้พระพศพระสัตตรุษยกทัพไปช่วยพี่เพกครับลบจนสำเร็จครับจากนั้นมันก็น่าจะจบแล้วยังไม่จบอีกครับพระรามอพยพป่ากับพระลักษ์ปรากฏว่ามีญาติของทศกัณฐ์ชื่อนางอดุลอดุลปีศาจครับนางอดุลปีศาจเป็นอะไรกับอดุลยเดชไม่ครับสงสัยเป็นคดพ่อคดแม่อดุลยเดชครับนางอดุลปีศาจญาติทศกัณฐ์ปลอมเป็นนางกำนันของนางสีดาครับทิพย์หายแล้วญาติทศกัณฐ์แค้นอีกโอ้โหเรื่องนี้มันยาวปลอมเป็นนางกำนันของนางสีดามาขอให้นางสีดาเขียนรูปทศกัณฐ์นางสีดาฝีมือไม่รู้ระดับไหนนะนางสีดาคงจะเก่งคงจะจบพ่อช่างระดับฝีมือระดับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์อายนะนางสีดาเขียนรูปทศกัณฐ์เขียนเสร็จแล้วนางอดุลปีศาจซึ่งปลอมเป็นนางกำนันเนี่ยเข้าไปสิงในรูปครับลบไปออกโอ้ใช้ลิควิดก็ลบไปออกวิญญาณในภาพถ่ายวิญญาณในภาพถ่ายลบไปออกครับครับเอาอินเอาอะไรมาลบครับเอาแฟบมาล้างไม่ออกดีดีทิ้งไม่ได้ทินเนอร์ไม่ออกพระรามกลับไปเห็นด้วยความซื่อบื้อครับนางสีดาก็ลบไม่ออกเว้ยมันขอให้เราเขียนใช่ไหมแล้วก็อุตส่าห์เขียนเหมือนซะด้วยหลายพิกเซลนะที่กว่าภาพถ่ายอีกละเอียดมากนางสีดาลบไม่ออกซ่อนพระรามซื้อบื้อครับไปเห็นรถเขียนยังไงฮะทำไมมันเขียนแล้วเป็นยังไงกูก็ไม่เข้าใจนะพระรามมาโกรธมากโกรธมากที่นางสีดานี่แอบซ่อนมันลบไม่ออกเว้ยได้ต้องใช้พาสเวิร์ดครับไม่มีพาสเวิร์ดให้พระลักษณ์นำสีดาไปผ่านชีวิตคุณว่าพระรามมันส้นตีนเนี่ยฮะผมก็ว่าแค่นี้ผ่านชีวิตอันนี้ลุยไฟผมก็ว่าแย่แล้วนะในความคิดคนหลายคนผมก็ว่าแย่แล้วลุยไฟคือมันซื้อบื้อลุยไฟก็เฮงซวยแล้วพอเขาวาดรูปอีกโกรธให้พลักเอาสีดาไปผ่านชีวิตไปเลยประหารตรงไหนว่าตรงนี้นั่นน่ะสิจะใช้ฉีดยาหรือใช้แขวนคอหรือกิโลตินแล้วแต่เก้าอี้ไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่มีพลักฆ่านางสีดาไม่ตายครับทำไมฆ่าผมก็ไม่รู้นะครับทำไมอ๋อเพราะว่านางสีดานี่เป็นอะไรครับเป็นลูกสาวพระอุมาเทวีมาเกิดเออจริงดิพระอุมาเทวีเส้นใหญ่ไม่ตายไม่ธรรมดาเส้นใหญ่คือเส้นใหญ่ไม่ตายครับ DEA ใหญ่ครับผมไม่ตายปล่อยครับนางสีดาไปสยุกับฤาษีจนประสูติโอรสชื่อพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่ไม่ใช่พระมงกุฎเฉยๆนะครับพระมงกุฎที่ตลกที่เป่งชื่อพระมงกุฎพระมงกุฎอยู่อันนี้เป็นลูกของมารามชื่อพระมงกุฎครับผมพระมงกุฎนี่อยู่แถวไหนวะอนุสาวรีย์ชัยป่ะครับใกล้ๆก๋วยเตี๋ยวเรืออันนั้นมันโรงพยาบาลพระมงกุฎชื่อพระมงกุฎแล้วกันอ่ะครับประสูติพระมงกุฎที่โรงพยาบาลพระมงกุฎต่อมาฤาษีไม่มีเพื่อนใช่ไหมก็ชุบพระรบทำไมชื่อแปลกรบลอลิงบ่อใบไม้อีเลเซอร์ยางลบชุบพระรบให้นางอีกคนหนึ่งเอามาเป็นเพื่อนพระมงกุฎครับมงกุฎก็ลบครับเมื่อโตขึ้นเนื่องจากมี DNA เป็นลูกพระเจ้าอยู่หัว
คือความงี่เง่างี้นะครับเป็นลูกพระรามครับก็เลยเก่งมากครั้งหนึ่งพระมงกุฎพระลบไปประลองสอนเอาอีกแล้วคือยิงธนูครับไปถูกต้นลังใหญ่เสียงดังสั่นหวั่นไหวครับแรงมากยิงเปี้ยงสะเทือนไปถึงนู่นพระรามยังได้ยินเลยนะโอ้โหจึงคิดกระทำพิธีปล่อยม้าอุปการให้พระพุทธพระสัตตลุตหนุมานไปตามม้านะเสียงดังสั่นหวั่นไหวก็เลยไม่รู้อะไรก็เลยปล่อยม้าไปแล้วให้ไปตามพระมงกุฎพระลบจับม้าได้ขี่เล่นครับม้านี่เป็นม้าที่ขี่เล่นหนุมานจับสองคนนี้จับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเก่งนะพระพุทธพระสัตตลุตมาช่วยจับแต่พระมงกุฎได้นำไปอโยธยาครับพระลบช่วยพระมงกุฎนี้อีกยกทัพไปครับจับไอ้คนนี้จนที่สุดรู้ว่าจากล็อกเก็ตครับรู้ว่าพระมงกุฎพระลบเป็นโอรสโอ้ผมก็งงนะพระมงกุฎพระโอรสไอ้พระลบนี่นะมันฤาษีมันสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็ทำก๊อปปี้อ่ะทำโคลนนิ่งอ่ะก็เลยพอรู้ว่าเป็นลูกปุ๊บนะก็จะงอนง้อขอคืนดีครับนางสีดาไม่ยอมนะหนีไปอยู่เมืองบาดาลพิเภกทูลขอให้พระรามเดินป่าสะเดาะข้ออีกหนึ่งปีเพราะเหี้ยมากพระรามที่ต้องสะเดาะข้อหนึ่งปีครับตามหมอหยองคือพิเภกบอกระหว่างเดินป่ารบชนะยักษ์หลายตัวก็จะกลับคืนเมืองได้สุดต้องพระอีสวนเกลี้ยกล่อมให้พระรามกับนางสีดาคืนดีกันแต่พี่ไอ้เพชรศพอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เอาจบแล้วละกันนะไปปราบแล้วก็สารพัดก็เอาเยอะกันนะจบแล้วกันมันยาวยาวมากก็คือหมายถึงว่าครับผมถ้าอีสวนมาเกลี้ยกล่อมให้คืนดีกันไอ้พิเศษสมรสกันครับนะที่จริงมันก็มีคนทันยกทัพไปช่างมันเถอะนะครับผมมันยาวไปแล้วนะก็เท่านี้ครับอันนี้คือจบเรื่องของรามเกียรติรามายณะทีนี้มาพูดถึงเรื่องพระอินทร์ครับผมพระอินทร์ทำไมถึงต้องพูดเรื่องพระอินทร์ครับเพราะพระอินทร์เนี่ยนะอ้างกันบ่อยปรมินทร์ปรมินทร์ทละมหาพุทธอดุลยเดชทานินทร์มันมีหลายชื่อนะชรินทร์ก็ใช่ชรินทร์เนี่ยนะคือพระอินทร์หมดคือคำที่เอาคำอื่นไปสมานกับคำว่าอินทระอินทระคือพระอินทร์ศาสนัยโกสีสักกะเทวราชอมรินทร์สักกลินมัคควานมัคควานก็แปลว่าพระอินทร์นะมัคควานสะพานมัคพระควานนี่แปลว่าพระอินทร์เพชรชลปราณีก็พระอินทร์พระอินทร์นี่มีหลายชื่อครับครับมีวินมีเขาเรียกว่ามีนามปากกาเยอะเกินพระอินทร์พระอินทร์นี่เป็นชื่อเทวดาในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธด้วยนะผมก็งงคือควบ2เลยควบ2ควบ2ทั้ง WBC และ WBA นะครับสองสถาบันมีตำแหน่งเป็นจอมทัพเป็นประมุขเทวดาทั้งปวงเป็นประธานาธิบดีเทวดามีประมุขไม่รู้มันเลือกตั้งยังไงแบบแบ่งเขตหรือปฏิริษีนะครับผมไม่ได้บอกนะเป็นประมุขเทวดาทั้งปวงมีหน้าที่ปกครองสวรรค์ครับครับไม่มีวาระนะมีไหมมันไม่มีบอกนะไม่มีใช่ไหมครับไม่รู้ใครเลือกมันเลือกของมันเองแล้วกันนะคสช.ม.14มีหน้าที่ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลกปกครองสวรรค์อภิบาลโลกนะครับครับสวรรค์นี่มันนัมเบอร์วันแล้วดูแลโลกถือกำเนิดขึ้นในสมัยฤกขเวทฤกขเวทต่อมาสมัยตรีมูลติอุบัติพระอินทร์ถูกลดบทบาทครับเอ๊ะมีลดตำแหน่งเริ่มมีพฤติกรรมทางเพศมากขึ้นครับกระทั่งกลายเป็นเทวดาชั้นรองจากมหาเทพตรีมูลติในปัจจุบันโดนถอดยศใช่มั้ยพระอินทร์นี่ตกกระป๋องครับสมัยแต่แรกเริ่มเดิมทีพระอินทร์เนี่ยมาดังมากครับมาลุ่งมากเลยครับตอนหลังเนี่ยมีข่าวไม่ดีถูกถ่ายคลิปชะตากรรมคล้ายกับพงพัชฉายาพันธ์เลยครับก็วูบไปเลยโดนถอดคือพระอินทร์เนี่ยไปมาเบอร์หนึ่งครับนัมเบอร์วันเนี่ยนะปกครองสวรรค์อภิบาลโลกแล้วไปมาถูกลดบทบาทพฤติกรรมทางเพศไม่ดีครับถูกถ่ายคลิปครับอย่างนั้นหรือเปล่าครับคือพระอินทร์นี่ลักษณะคล้ายพระนารายณ์แต่คนละคนนะครับผมมีรูปกายที่สวยงามผิวมีสีเขียวครับสีอื่นไม่ใช่พระอินทร์ครับ
ต้องเขียวเท่านั้นพระแก้วต้องมรกตใช่ครับสีเขียวพระแก้วก็คือพระอินทร์นั่นแหละเป็นตัวแทนของพระอินทร์ในบางครั้งเปลี่ยนเป็นสีทองจนถึงขาวนวลตามแต่โอกาสครับครับราชของพระอินทร์ถือวัชระวัชระคืออะไรวัชระคือสายฟ้าสายฟ้านะครับถือไอ้เทพเจ้าเทพเจ้าฝรั่งมันถืออะไรนะเหมือนกันใช่ไหมสายฟ้าคือซุสมีความคล้ายกับพระอินทร์นะครับคือหนึ่งเกเรเจ้าชู้มีเมียหลายคนกินเหล้าหาเรื่องมีครบเหรอไม่ใช่เหมือนกันนิสัยเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นรากเหง้าเดียวกันนะครับแบบเป็นเรื่องเล่าโบราณเอ๊ะอย่างนั้นก็เหมือนว่าชิลาลงรูดิฮะครับเหมือนกันเหมือนกันคือแสดงว่ามันก็เหี้ยตามรากเหง้าของฝรั่งกับรากเหง้าของอินเดียเนี่ยอินเดียอารยันนะครับคือแทบจะเป็นดุจเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าคือทำไมมันเหมือนทำไมมันถือสายฟ้ามาวัชระวัชระวัชิราวุธวัชิราวุธวัชรยานวัชิราลงรูเออวัชิระคือเออวัชิราลงรูเรียกว่าวัชระเหมือนกันคือเทพในยุคโบราณเนี่ยเขาถือว่าสายฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คือเหมือนประทานอำนาจบางอย่างอำนาจคือมันดังทุ่งใช่ซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยครับมันไฟฟ้ามันวิ่งอ่ะมึงยุ่งอะไรกับมันด้วยอ้าวมันไม่ใช่เลเซอร์นะถือวัชระใช้ปราบอสูรหรือผีร้ายแห่งความแห้งแล้งครับเรียกพฤตาศูนย์พฤตาศูนย์ยังมีสตาวุธอื่นเช่นสอนศักธนูพระขันครับอะไรปลัญชะขอล่างแหเอ๊ะพระอินมีแหด้วยเว้ยโอ้มีบรรดาของพระอินปกตินะครับรถเทียมมาสีแดงแสดงว่าพระอินเป็นเสื้อแดงป่ะครับนั่งรถเบนเอ๊ะไม่ใช่รถเทียมมาสีแดงครับผมมาแก้วทรงสีขาวชื่ออุจจะใช้ศพชื่อเรียกยากขี้หมายครับเกิดจากเกษียณสมุทรแล้วยังมีช้างทรง3เสียนครับช้างเอราวัณเมื่อก่อนมี33เสียนทีนี้หากินยากก็เลยลดเหลือ3เสียนครับคือขี้เกียจหาอ้อยมาเลี้ยงเอ้ยช้างเออช้างกินอ้อยไว้ใช่ช้างพี่นี่ชิบหายลำบากมันมี33หัวแล้วก็ลดเหลือ3หัวครับผมตอนหลังไม่รู้ลดหรือเปล่านะข่าวล่าสุดไม่ได้แจ้งครับมีนามว่าคชาเอราวัณช้างเอราวัณเอราวัณเอราวัณไอ้โรงแรมเอราวัณนี่แหละครับผมก็คือช้างพระอินทร์ไอ้ธนาไอ้กทมใช่ไหมครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับปกติเป็นเทพบุตรผู้หล่อเหลาพระอินทร์นี่หล่อนะครับมัดสอนรามพระอินทร์หล่อมากครับหล่อเหลาชอบดื่มเหล้าชอบและจะแปลงเป็นช้างเอราวัณเมื่อพระอินทร์จะไปไหนเอ๊ะใช่วะเนี่ยนั่นน่ะสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนละคนครับครับช้างสามเสียนนี่ชื่อคชาเอราวัณคชาเอราวัณนี่นะไม่ใช่พระอินทร์นะครับขอโทษทีดีลิดดีลิดคชาเอราวัณนี่เป็นเทพบุตรหล่อเหลาชอบดื่มเหล้าถึงเวลาพระอินทร์จะนั่งรถนะครับก็แปลงเป็นช้างเอราวัณพระอินทร์ไม่นั่งรถเมย์นะฮะไม่นั่งรถเบนซ์ไม่ครับไออะไรเครื่องบินแบบ CO F16 พระอินทร์ขี่ช้างครับโคตรกระจอกเลยขี่ช้างเอราวัณมึงเป็นเทพเจ้าแต่เสือกไปขี่ช้างครับสงสัยอยู่สุรินทร์ป่ะเนี่ยสงสัยพี่มีแม่หลายคนครับสุรินทร์ก็เป็นนามของพระอินทร์นะครับสุรินทร์เออใช่ใช่สุระบุรินทร์สุระบุรินทร์พระอินทร์มีแม่หลายคนมเหสีหลายคนอ่ะครับนางสุชาดาสุนันทาสุจิตราแล้วนางฟ้าอีก92นางโอ้โหมันรอ4แล้วเว้ยเนี่ยครับแล้วมีนางรวมเลยอีก24โอ้โหล้านนาง24ล้านเออโอ้โหพระอินทร์เนี่ยมึงไม่ฟ้าเหลืองหมดเลยโตๆไปอาการพี่มีนางหมดเลย24ล้านนางไอ้เสียโอที่เป็นพระอินทร์วะเนี่ยโดยในสมัยพุทธเจ้าพระอินทร์ได้ทรงดีดพิณ3สายถวายพระสติพระโพธิสัตว์ในการทำทุกกิริยาครับพระอินทร์มีเมีย24ล้านนางบำเรอ24ล้านนางแล้วมึงไปดีดพิณให้พระพุทธเจ้าดูให้สติแล้วมึงมีสติป่ะค่อนข้างไร้สาระคุณว่าจริงมั้ยคงอย่างนั้นพระอินทร์ไม่มีจริงครับครับถ้ามึงมี24ล้านมึงไม่ใช่พระอินทร์แล้วครับมึงอะไรก็ไม่รู้นะมันเลอะเทอะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนับถือพระอินทร์เป็นใหญ่สูงสุดศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือว่าพระอินทร์เป็นเทพองค์แรกถึงปัจจุบันครับเป็นต้นกําเนิดพระอินทร์เนี่ยเป็นคนแรกเลยออริจินอลครับถ้าเป็นล็อกกับล็อกคนแรกเลยครับก็เดี๋ยวที่จริงๆในศาสนาฮินดูก็ยังบูชาแต่ว่ามันลดลงมาคือความดังไม่เท่ากับตีมูรติ
นะครับพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะคือพระนารายณ์พระศิวะพระนารายณ์เรียกว่าพระวิษณุศิวะคือพระอิศวรใช่ครับคือ3องค์นี้เป็นซุปเปอร์สตาร์แบบคือง่ายๆว่าติดท็อป5ส่วนพระอินทร์นี่คือไม่คงไม่ถึงแล้วมั้งพระอินทร์นี่ก็คือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยเมื่อก่อนนี้โดนบันดาล 4,000 โครงการโดนบันดาลให้เกิดฝนตกตามฤดูกาลแลกนาขวัญพืชพันธุ์งอกงามบันดาลให้เกิดภัยธรรมชาติจะบันดาลทำไมวะบันดาลเกิดภัยธรรมชาติเป็นภัยร้ายแรงได้ด้วยนะครับถ้าไม่พอใจใครๆให้เงินไม่ถึงแบบวัดธรรมกายก็จะโดนภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุฝนตกน้ำท่วมฟ้าร้องพระอินทร์แม่งเหี้ยชิบหายนะคือทำให้เรื่องไม่ดีด้วยเพราะพระอินทร์มีวัชระสายฟ้าเป็นสัตว์อาวุธสามารถสร้างสายฝนฟ้าผ่าฝนเทียมฟ้าร้องเนี่ยตามต้องการผมสงสัยว่าภูมิพลรอแบบไอเดียจากพระอินทร์หรือเปล่ามีเขื่อนทำให้น้ำท่วมและมีเครื่องบินทำฝนเทียมเออใช่พอยิ่งรักมาไอพระอินทร์ก็ทำน้ำท่วมและทำสายฟ้าโดยใช้กระสุนปืนทหารพระราชทานหรือเปล่าก็คืออย่างนี้ครับพระอินทร์มันก็เปลี่ยนสีได้นะสวมอาภรณ์สารพัดแล้วก็ประดับเพชรนิจินามากมายก็คุณดูแล้วกันดูไอบอร์ดดูลูกมันอ่ะเวลามันแต่งตัวเต็มยศนะครับก็คือพระอินทร์นั่นแหละทั้งสร้อยคอกำไลมือแหวนมงกุฎตระการตามีสร้อยเป็นงูเชื่อกันว่าศิลปินก็ทำเต็มที่นะครับพระอินทร์มีความสามารถในการแปลงกายสารพัดล่องหนหายตัวครับเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คือถือว่าพระอินทร์เนี่ยมีสารพัดแล้วก็ศาสนาพุทธยังนับถือพระอินทร์ด้วยนะผมก็ไม่รู้ศาสนาพุทธแบบไหนเขานับถือพระอินทร์พระอินทร์มีศัตรูคืองูยักษ์นะครับทำสงครามกันหลายครั้งแต่ละครั้งกินระยะเวลายาวนานทีนี้ตำราของพระอินทร์เนี่ยคือพระอินทร์เมื่อก่อนนี้มีฤทธิ์แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าพระอินทร์เนี่ยไปทำเจ้าชู้ครับก็เลยที่จริงทีแรกพระอินทร์เนี่ยชื่อสักกะสักกะสักกะแปลว่าผู้องอาจเป็นเลิศครับมีจำนวนเทวดาทั้งสิ้นทีแรกเนี่ยมี33องค์อันนี้ไม่แน่ใจว่าองค์เดียวกับเท้าสกะเทวราชหรือเปล่าใช่ใช่ที่ว่าเวลาสกะเทวราชเวลาทุกช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนางสงกรานต์ทั้ง7เนี่ยคือธิดาของเท้าสกะเทวราชจะต้องแห่ศีรษะเสียรของพระอินทร์เนี่ยทุกปีวนกัน7นางนะครับก็คือพระอินทร์ระบบไม่รู้นะก็คือเป็นอย่างนี้ครับทีนี้พระอินทร์จริงๆอ่ะทีแรกเลยนะทีแรกต้นตำรับเลยไอ้คนเขียนคนแรกที่จริงไม่มีต้นตำรับหรอกมันคือคัมภีร์ของพราหมณ์เนี่ยมันเขียนต่อกันมาเรื่อยแล้วบางทีมันเขียนขัดกันเองคือเล่าจากอาจารย์สู่อาจารย์จากศิษย์สู่ศิษย์แล้วมันก็เขียนใหม่ครับแล้วบางทีมันนิยมพระอินทร์มันไปเขียนอยู่ตรงจุดนึงที่เขาชอบพระอินทร์มันก็เขียนซะดีเลยนะแรกๆครับพอมาอีกเขตนึงมันนับถืออย่างอื่นนับถือน้ำพระนารายณ์ฮะครับนับถือพระศิวะอยู่บนภูเขาครับนับถือพระศิวะครับนับถือพระพรหมเนี่ยครับมันก็คือเปลี่ยนไปตามความชอบถ้าอยู่ใกล้ทะเลก็บูชาพระนารายณ์ครับถ้าอยู่ใกล้ภูเขาก็บูชาพระศิวะพระอิศวรมันก็เลยสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาว่าพระอินทร์มันไม่ดียังไงซึ่งพระอินทร์มันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพระอินทร์เป็นเรื่องโกหกล้วนๆนะคือมันเป็นเรื่องที่ว่าทำให้คนเนี่ยมันเชื่อแล้วก็เอามาใช้โดยกษัตริย์ไทยชอบนำมาใช้คือทีแรกเลยก็บอกว่าพระอินทร์เนี่ยทีแรกมีเทวดาทั้งหมด33องค์พระอินทร์เป็นหัวหน้าใหญ่ครับนะเป็นประมุขแล้วก็เป็นประธานครับทั้งหมดทีนี้เนื่องจากมันก็มีปัญหาที่ว่าคือพวกพราหมณ์เนี่ยพระอินทร์พูดง่ายๆว่าไปมีชู้กับเมียของพราหมณ์อีกแล้วครั้งสนมแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันคือธิดาคือสมัยแรกๆพระอินทร์เนี่ยหล่อนะมีร่างกายผมเคราเล็บสีทองสมัยต่อมาพระอินทร์เริ่มมีหน้าตารูปร่างสวยครับสีแดงสีเขียวแล้วพอหลังๆเนี่ยพระอินทร์ก็เริ่มที่จะมีปัญหาแล้วนะคืออย่างที่เล่ามาว่าพระอินทร์ที่จริงอ่ะมี4มือนะแต่ปกติแล้ววาด2มือเพราะ4มือมันเยอะไปนะครับแล้วก็ทีนี้มันมีเรื่องที่ดังมากที่พระอินทร์ต้องตกกระป๋องเนี่ยมันมีคลิปโป
ว่ายังไงครับคุณลุงมีคลิปโป้เรื่องนางกาลาจนาครับผมว่ามาเลยนางกาลาจนานี่เป็นสาวที่มีความน่ารักเป็นเลิศคือฤาษีโคดมแกอยู่เฉยๆเนี่ยนะแกก็สร้างนางอาจนาขึ้นมาเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่ก็คือมีการที่ว่ามีคือมันมีนกทะเลาะกันอ่ะครับนกทะเลาะกันแล้วก็บอกว่าคือนกเนี่ยมันไปหากินเท่าที่จำได้นะเท่าที่จำได้นกสองตัวผัวเมียมันไปหากินครับพอไปหากินแล้วเนี่ยก็ไปจิกเกสรแล้วก็เกสรมันหุบก็เลยกลับบ้านไม่ทันครับพอกลับบ้านไม่ทันปุ๊บเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่ากลับไม่ทันพอต้องรอตอนเช้าที่ว่าเกสรไอ้กลีบดอกไม้มันขยายออกใช่ไหมขยายออกคืออย่างนี้ครับมันมีนกกระจาบสองตัวผัวเมียเวียนออกไข่ที่หนวดเขาฤาษีคือมันแปลกมากว่าฤาษีโคดมเนี่ยอันนี้เล่าไปถึงฤาษีโคดมเลยนะครับผมเรื่องของพระอินเนี่ยฤาษีโคดมหรือท้าวโคดมผู้ครองนครสาเกตไม่มีลูกครับไม่มีธิดาครับแกไม่มีลูกทีนี้แกเบื่อหน่ายแกอยู่ครองราชจนเบื่อหน่ายไม่มันผู้พิพลนะแกก็ออกบวชเลยครับออกบวชแล้วแกบำเพ็ญพจน์อยู่พัน 2,000 ปีโอ้โหกูไม่รู้มันเป็นธรรมหาเลยมันเป็นพจน์ 2,000 ปีนะ 2,000 ปีจนหนวดเขาลุงลังครับฤาษีโคดมมันเป็นพจน์อยู่ 2,000 ปีไม่มีลูกนะคือเมื่อก่อนเป็นกษัตริย์เป็นท้าวโคดมของนครสาเกตชื่อเมืองสาเกตก็เบื่อหน่ายในโลกครับเห็นลูกไม่ดีเอ้ยไม่มีลูกนะก็เลยบวชปีจนหนวดเขาลุงลังครับมีนกกระจาบสองตัวผัวเมียไปออกไข่ที่หนวดเขาของพระฤาษีอันนี้คือไม่เคยเข้าร้านตัดผมเลยใช่ไหมครับไม่เคยครับร้านตัดผมเจ๊งแถวนั้นเจ๊งหมดเลยปิดหมดเลยครับพ่อฤาษีก็ไม่ตัดผมครับไอ้นกเวรเนี่ยนะก็ไม่รู้จักไปทำงานมาทำรังที่หนวดแกครับครับคือมันสกปรกโสโครกจริงนะผมไม่รู้มันฤาษียังไงโอ้โหนกมาทำรังที่หนวดเขาอ่ะที่ดูความปัญญาอ่อนของฤาษีเนี่ยนะครับแล้วมันเพ่นพ่นไปทำไมแล้วทีนี้มันมีเรื่องครับนกตัวผู้ไปหากินชะมดครับชะมดดอกบัวจนมืดค่ำกรีบดอกบัวหุบลงมากักตัวไว้เช้าวันรุ่งขึ้นดอกบัวคลี่บานจึงบินกลับรังได้ใช่ไหมครับกรีบมันถูกกลางคืนพอกลางวันมันบานถึงออกได้ครับไปเล่าให้นกฟังเล่าให้นางเมียฟังนางเมียฟังไม่เชื่อมึงไม่มีกิ๊กแน่เลยกูรู้เลยมึงไปติดกิ๊กสาวตอนหลังนี่มีกิ๊กสาวๆกำลังถ่ายคลิปออกเยอะนะมันก็บอกว่ามึงไปติดนกแน่เลยนกตัวผู้มันก็เลยสาบานเว้ยสาบานว่ายังไงครับสาบานว่าถ้าข้าพเจ้าผิดจริงขอให้รับบาปของดาบทไว้แก่ตนครับว่าคือถ้ามันไปมีกิ๊กจริงขอให้มันรับบาปที่ฤาษีเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดแต่มันรับคนเดียวครับฤาษีก็ปัญญาอ่อนไปถามนกฤาษีถามนกว่ากูมีบาปยังไงวะฮะท้ากันยังไงเนี่ยไอ้นกกระจาบตัวผู้บอกว่ามีบาปที่ไม่มีโอรสและธิดาหนีออกจากเมืองมาโดยไม่มีลูกเป็นบาปอย่างยิ่งนะครับมันจะไปบาปยังไงวะไอ้คนที่โสดก็เยอะแยะไปไม่บาปกำหนดฮะคือวิธีคิดแบบของคนในอินเดียนะครับคือผูกพันกับศาสนาฮินดูคือคุณเชื่อว่าคุณจะต้องแต่งงานและคุณจะต้องมีทายาทเพื่อคือง่ายว่าคือคุณจะไม่รู้สึกผิดต่อพระเป็นเจ้าเมื่อคุณถ้าคุณมีทายาทแล้วอาณาจักรของพระเป็นเจ้าจะอยู่ต่อไปอะไรประมาณนี้มาแล้วถ้าไม่มีลูกแล้วเป็นไงก็จะถูกติดชินทาก็อินเดียถึงมีลูกเยอะติดชินนินทาจากคนในชุมชนเปล่าอินเดียถ้ารับจริงนะใหญ่กว่าจีนนะอินเดียมันแยกเป็นปากีสถานบังกลาเทศครับถ้ามารวมอินเดียจริงนะมันใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยลูกก็ชิบหายเลยคือเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและปกครองโดยระบอบสหพันธรัฐที่มีรัฐสภาและมีประธานดีเป็นประมุขและมีนายกธรรมที่เป็นหัวหน้าบริหารประเทศครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้รีบตรงรีบเล่าให้จบหน่อยนึงไอ้นี่กษัตริย์บาปปุ๊บเนี่ยนะก็บอกว่าไม่บาปมันก็เลยงงเว้ยคือการที่
ไม่มีโอรสไม่มีธิดาเนี่ยออกจากเมืองไม่มีผู้สืบราชสมบัตินับเป็นบาปอย่างยิ่งนะกูก็เพิ่งรู้นะฤาษีดาบสก็ปัญญาอ่อนเว้ยมาเป็นมา 2,000 ปีคิดไม่ออกไอ้ห่าเอ้ยนึกไม่ออกก็เห็นด้วยกับนกเว้ยกูปัญญาอ่อนมั้ยไม่น่าเชื่อมึงมาเพนทันทดตีเลยจึงโกนหนวดเขาทิ้งครับ2,000 ปีเพิ่งคิดได้จากไอ้นกกระจอกไอ้นกกระจาบกระจอกครับแล้วก็เลยทำพิธีกองกูลบูชาไฟหลับตาเป็นกรรมฐานบังเกิดนักขึ้นกลางไฟงดงามยิ่งเธอชื่อว่าอภัสราไม่ใช่ไม่ใช่การาจนาครับอยู่ด้วยกันจนได้ปัญญาชื่อว่าสวาหะครับปัญญาอ่อนไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยก็อย่างนี้ครับจะเล่าต่อให้จบไปในอีกสัก5นาทีอีกสักหน่อยนึงครับยังได้หน่อยนึงครับประมาณ1นาทีครับอุ้ย1นาทีเล่าไปจบเอาเล่าสั้นๆอาจจะทิ้งท้ายไว้ช่วงถัดไปทิ้งท้ายเข้าช่วงถัดไปอยู่กันที่นางสวาหะฤาษีโคดมออกจากป่านะออกจากป่าได้เมียแล้วเพิ่งรู้ว่าโอ้มีเมียแล้วเป็นยังไงฤาษีมีเมียด้วยนกกระจาบมาสอนนะครับฤาษีโคดมออกจากป่าครับพระอินทร์ต้องการแบ่งกำลังฤทธิ์ไว้คอยช่วยพระนารายณ์อวตารจึงเลยแอบมาเกี่ยวนางกาลาจนาครับเอ๊ะมันยังไงเกี่ยวยังไงกูเข้าไม่เข้าใจนะพระอินทร์ต้องการแบ่งกำลังฤทธิ์ไว้คอยช่วยพระนารายณ์อวตารก็เลยแอบมาเกี่ยวผู้พูดง่ายๆหาเรื่องมาเกี่ยวครับมาจีบเมียตาลสีคนนี้ซึ่งมันปั้นขึ้นมาเองคนนี้ขึ้นมาครับแล้วกูไม่เข้าใจว่าน้องมึงอยู่ไม่ได้ยังไงเนี่ยครับคือหลับตาภาวนาครับเสกนางสวาหะเอ้ยนางกาลาจนาจนมีลูกชื่อสวาหะครับแล้วกูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงไม่เสกตั้งแต่แรกแล้วก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าพระอินทร์จะเจออะไรนะครับจากการที่ไปจีบเมียพระฤาษีช่วงถัดไปเรามาต่อกันครับต้องขออภัยตรงกันเชิญครับครับพี่น้องครับก็กำลังติดลมกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องก็พักกันสักครู่ครับพักกันสักครู่ให้ทั้งสองท่านได้ไปพักผ่อนอริยาบทกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็มาฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกตำนานเน่าๆฮะของเทพเจ้าไทยนะครับอีกสักครู่ครับมาเจอกันครับเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยวันที่7ตุลา2551มีหญิงคนหนึ่งเขาตายอุดมการเธอแม้เป็นอย่างไรแต่เธอรับใช้เสื้อเหลือ13ตุลา2551มีหญิงคนหนึ่งเขามางานศพเธอคนนั้นเป็นอันรู้ว่าคนไทยมาสว่างแผ่นดินตอนนั้นคลุมเครือแกนนำทางเธอวันนี้ไม่เหลือชัดเจนขอบคุณที่เธอช่วยทำให้เห็นแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรวีรกรรมของเธอเมื่อปี51เปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยผู้คนรับรู้เบื้องหลังว่าใครทำลายคนไทยตลอดมาThank you.
ุ่มเกลือแกนนำอ้างเธอบัดนี้ไม่เหลือชัดเจนขอบคุณจิตเธอช่วยทำให้เห็นแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรวีรกรรมของเธอเมื่อปี51เปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยคนรับรู้เรื่องหลังว่าใครทำลายคนไทยหลอดมาคนรู้แล้วเรื่องหลังว่าใครคนไทยตาสว่างทั่วแผ่นดินมอบคลานเฝ้า
รามร้านราชาจันไรตลกนี้ต่อแลกันเข้าไปเธอทูลหรือว่ากลัวไม่เข้าใจถ้ากันกราบไหว้ราชาหอยพ่อตายเสียหอยก็ขึ้นเป็นราชาทำเลวและยำมาจึงต้องปกปิดเอาไว้ก็เลยปิดยูทูบเฟซบุ๊กจำคนติดคุกหากก็แชร์กดไลค์ทำมันไม่ดีแล้วคนแบบนั้นทำไมพอตกเป็นข่าวโทษทำเป็นอายไปเถิดไอ้ฟ้าไอ้ไม่เป็นราชาหอยแล้วเมืองไทยมันไปไม่ไหวแล้วนั้นเพราะรัฐประหารของราชาอัปรีทหารมาราชินีอมเพชรบริหารประเทศได้ทุเรศสิ้นดีเอาไว้ทำไมอยู่ไปกับเรื่องภาษีไล่มันออกไปพวกโจรจักรีกษัตริย์ไม่มีคนไทยจะเลิศมันไปกับหอยมันไปกับหอยหอยเยอะมันหอยเยอะมันเป็นข่าวดังในโซเชียลมีเดียเขาแชร์ข่าวเสียราชาหอยทุกวันโชว์สักลายใส่เสร็จกลางสันจูช็อปห้างรู้ที่เมืองเยอรมันเดินพวงเมียรวยที่ไหนกันข่าวสูงสวดทรงอวบอันอยู่เยอรมันท่านหอยสุขใจอยู่เมืองกะลามาใส่ชุดสุดเท่ชุดลิเกราชาหอยไทยผู้คนก็ยังมอบคลาสเฝ้ากราบร้านราชาจันไรตลกนี้ต่อแลกกันเข้าไปเธอทูลหรือว่ากลัวไม่เข้าใจพากันกราบไหว้ราชาหอยพ่อตายเสียหอยข้างขึ้นเป็นราชาทำเลวและยำมาจึงต้องปกปิดเอาไว้ต้องไล่ปิดยูทูบเฟซบุ๊กจำคนติดคุกอยากก็แชร์กดไลค์ทำมันไม่ดีแล้วทำแบบนั้นทำไมพอตกเป็นข่าวโทษทำเป็นอายไปเถิดไอ้ฟ้าไอ้ไม่เป็นราชาหอยแล้วเมืองไทยเป็นไปไม่ไหวแล้วเพราะรัฐประหารของราชาอัปตรีทหารมาราชินีอมเพชรบริหารประเทศได้ทุเรศสิ้นดีเอาไว้ทำไมอยู่ไปกับเรื่องภาษีไล่มันออกไปพวกโจรจักรีกษัตริย์ไม่มีคนไทยจะเริ่มไม่เอาราชาหอยไม่เอาราชาหอยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลกลับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะครับก็เอ๊ะช่วงที่เท่าไหร่วะเนี่ยช่วงที่3แล้วสิโอ้หลงครับคุณข้าวเหนียวครับครับผมได้เลยครับตามสับสับทั้ง2ท่านได้เลยครับพี่น้องเชิญครับคุณข้าวเหนียวครับครับผม
ครับขอบคุณครับก็การถามช่วงสุดท้ายนะครับผมก็ค้นอะไรเกี่ยวกับพระอินทร์นะครับอย่างพระอินทร์เนี่ยคือถ้าเวลาอยู่ในเซาท์อีสต์เนี่ยก็จะเรียกง่ายๆเรียกพระอินทร์พระอินทร์แต่พระอินทร์ไม่มีพระเอาเหรอพระเอาอ๋อพอดีสหายมิวโหดถามเหมือนกันพระเอาหายไปไหนครับครับโอเคครับก็อย่างในกัมพูชาเรียกพระอินทร์พระอินทร์นั่นแหละพระอินทร์พระอินทร์อย่างในไทยเนี่ยชื่อสถานที่หลายๆสถานที่ชื่อคนเนี่ยล้วนมีส่วนประกอบของพระอินทร์เกือบใช่เกือบจะรอบเลยอย่างจังหวัดสุรินทร์ก็พระอินทร์สุรินทร์ใช่ครับเพราะเป็นเมืองชรินทร์สักกลินสักกลินเออครับแม้กระทั่งลินอะไรลินอินชื่อของประเทศกัมพูชาชื่อนึงคือเขมรินนี่ก็มีส่วนประกอบของพระอินทร์นะครับเออเขมรินนะครับคือเป็นชื่อนึงของประเทศกัมพูชาซึ่งมีส่วนประกอบของพระอินทร์นรินใช่ครับอย่างในพม่าเนี่ยพระอินเนี่ยเป็นนัดคือเป็นผีพื้นเมืองของพม่าตนหนึ่งนะครับแต่ว่าของพม่าเขาจะไม่เรียกว่าทำไมพระอินพม่ากระจอกก็เกินถึงแค่ผีเป็นแค่ผีหรือเทพรักษ์ระดับท้องถิ่นนะครับแต่ว่าของพม่าเขาจะไม่เรียกพระอินว่าอินเขาจะเรียกว่าสักกะแต่ว่าถ้าชื่อท้องถิ่นเรียกตะกาเมงเพราะว่าสอเสือพม่าอ่านด้วยตอเต่าเพราะนั้นจากสักกะเมงกลายเป็นตะจาเมงคือก็เรียกตามท้องถิ่นแต่โดยรากศัพท์เนี่ยคือคนที่พม่าจะเรียกพระอินทร์ว่าท้าวสักกะไม่เรียกว่าพระอินทร์แบบพวกเราเรียกไม่เรียกแบบชาวลาวชาวกัมพูชาหรือชาวไทยก็จะเรียกพระอินทร์ก็จะมีชื่อหลายๆสถานที่อย่างเช่นสุรินทร์ก็มีนะครับหรือว่าอย่างอินบุรีก็เป็นชื่อของพระอินทร์นะครับคือหลายๆส่วนจะมีคำว่าอินอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับก็คือง่ายเป็นเทพที่ว่าคือเรารับมาพร้อมพุทธศาสนาแล้วรับพร้อมฮินดูด้วยเพราะว่าคือควบ2ก็ไม่รู้ว่าคือเป็นพระอินทร์ในแอปโพรบไหนแบบพุทธหรือแบบฮินดูก็ว่ากันไปเรื่องมันมีแบบพุทธยังไงอย่างที่เราอ่านเห็นกันอยู่แต่แบบฮินดูคือมันจะมีคำอธิบายที่พระอินทร์ไปดีดซอ3สายให้พุทธเจ้าดูใช่ครับแล้วมันยังไงคือผมว่าพระอินทร์เนี่ยมันเท่าที่ฟังดูก็เลอะนะแต่อย่างว่ามันเลอะตั้งแต่เริ่มแล้วครับผมเชิญลุงสำหลวงต่อเลยครับทีนี้ไอ้ผมเพิ่งมานึกออกนะที่ว่าคือจริงๆอ่ะพระอินเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะไปมีเซ็กซ์นะครับแต่ว่าต้องการคำทำนายงี่เง่ามันบอกว่าพระอินเนี่ยต้องไปช่วยพระนารายณ์อวตารคือช่วยพระอินเอ้ยช่วยพระรามครับผมโดยการต้องแบ่งสเปิร์มเป็นสุครีบชาลีพวกนี้เป็นลิงนะครับคือต้องไปแล้วมึงไม่รู้จักไปหาเมียเองก็มาเจอเมียนางกาลาจนาเมียของฤาษีโคดมมาแล้วที่ฤาษีโคดมที่ว่าตัดผ้าตัดผมหมดเลยแล้วก็เสกขึ้นมาได้มาเป็นเมียได้ลูกสาวคนแรกคือสวาหะครับทีนี้พระอินทร์เนี่ยต้องการแบ่งกำลังเพราะว่าคำทำนายบอกว่ามึงจะต้องช่วยพระนารายณ์นะคือไปหาลูกมาให้เขาผลิตลูกเพื่อต่อไปจะเป็นสุครีพชาลีก็แล้วแต่เป็นลิงฮะครับเป็นพญาลิงหาที่ฝากทองครับคือทำกิฟต์นะมาเจอนางกาญจนาก็ดานมาเจอมาเกี่ยวพาราศีสัมผัสร่างกายสัมผัสแบบไหนก็ไปเดาเองนะจนตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายสีเขียวดังมรกตนะครับนะครับพระฤาษีก็หลงรักคิดว่าหลงรักยิ่งกว่าลูกสาวสวาหาอีกต่อมาการอาจารย์หลงรักพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ต้องการแบ่งกำลังไปช่วยพระนารายณ์คือพระรามครับที่ว่ามีสุขีพชาลีนะครับก็คือโอเคว่าน้องขอพี่ไอ้นั่นหน่อยนึงเพื่อจะมีลูกนะครับจะได้ไปช่วยครับผมจะไปได้ช่วยพระนารายณ์อวตารคือช่วยพระรามมาแล้วคือผลิตแม่ทัพนะครับจึงลงมาหานางรูปหน้ารูปหลังนางด้วยความยินดีนางก็ตั้งครรภ์ไม่รู้รูปยังไงนะครับคลอดเป็นชายผุดผ่องดังดวงตะวันก็เป็นพญาลิง2ตัวที่จะไปช่วยพระรามในอนาคตนะครับตามคำทำนายของหมอหยองเนี่ยนะครับวันหนึ่งนะครับความลับแตกพระฤาษีโคดมพาลูกน้อยทั้ง3ไปเล่นน้ำลูกชายคนโตขี่หลังลูกชายคนเล็กอุ้มไว้ลูกชายคนโตเขียนลูกชายองค์เล็กลูกสาวเดินตามครับ
นางสวหะเป็นลูกคนโตเดินตามก็ขับแค้นใจบ่นว่าขี่ลูกตัวเองให้เดินดินลูกเขาแล้วก็ทั้งอุ้มทั้งขี่หลังลูกตัวเองให้เดินครับลูกคนอื่นเนี่ยให้อุ้มให้ขี่หลังพระฤาษีนึกเอ๊ะอะไรวะพูดงี้หมายความว่าไงครับถามครับก็เลยถามว่ายังไงกันแน่อันนี้ก็ไม่รู้จะพูดไงคือเขาแอบเห็นแม่ไปมีอะไรกับไอ้พระอินทร์กับพระอาทิตย์นะครับรู้พระอาทิตย์มาได้ไงวะฮะก็เลยฤาษีนี่ก็ซื้อบื้อครับยกมือขึ้นพนมตั้งสัตว์อธิษฐานโยนเด็กทั้งสามลงกลางน้ำเอาถ้าเป็นลูกตนให้ไหว้กลับมาหาถ้าเป็นลูกชายคนอื่นให้เป็นลิงป่าไปอย่าไหว้กลับคืนมาซื้อบื้อทิพย์หายเลยแล้วเด็กตัวเล็กมึงจะไปไหว้ได้ยังไงกูก็ไม่เข้าใจนั่นน่ะสิไอ้ฤาษีนี่ก็ซื้อบื้อทิพย์ครับไม่รู้จบโรงเรียนไหนอุตส่าห์บำเพ็ญพจน์มา 2,000 ปีไปให้นกกระจาบสอนครับแล้วเสร็จแล้วมาเสียงทายฟังลูกสาวตัวเองบ่นน้ำครับแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานครับแล้วเด็กไม่ตายฟรีอ่ะอย่างนี้ปวีณาต้องด่าแน่ๆใช่คือคุณรังแกเด็กละเมิดสิทธิเด็กมันซื้อบื้อนะเอาแล้วมันคือมันซื้อบื้อตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เรื่องแล้วบอกว่าถ้าเป็นลูกคนอื่นให้เป็นลิงไปนะครับใจร้ายชิบหายเป็นลูกคนอื่นแล้วมันไม่แล้วมึงไม่รู้อย่างรักลูกคนอื่นฮะนั่นน่ะสิเออซื้อบื้อจริงอย่าไหว้กลับคืนมานางสวาหะนี่ไหว้กลับคืนมาคนเดียวเพราะว่าเป็นลูกสาวครับไอ้สองคนนั้นขึ้นฝั่งครับไปฝั่งอื่นกลายเป็นลิงไปเลยไปอยู่กับทศานครับมันซื้อบื้อไปละฮะคือกลายเป็นคนดีกลายเป็นลิงกลายพันธุ์ไปเลยใช่ไหมครับคือวิวัฒนาการถอยหลังกลายเป็นลิงเปลี่ยนดีเอทันทีครับครับ back to the future ไม่รู้ของมันนะครับฤาษีก็โมโหครับกลับมาด่าเมียสาปนางกาลจนาให้กลายเป็นแผ่นหินกูก็งงมันจะสาปไปทำไมฮะกาลจนาสาปเป็นแผ่นหินและจะต้องถูกพระรามเอาไปถมทะเลอู้แผ่นหินเนี่ยเดี๋ยวผมพอดีผมไปเจอในวิกินะครับมันจะมีส่วนนึงที่เป็นพระนิพพลของทองด้วงไม่รู้ทองด้วงเขียนหรือเปล่าเกี่ยวกับนางกาลจนาเออว่าไงพายนิดนึงนะครับอยากใครห้ามอ่านอยากใครอ่านทำไมเดี๋ยวอ่านพบชู้สู่สมพิรมรักทำการทรลักษ์บัตรสีดังหญิงชั่วช้ากาลีให้อินทรีย์มึงเป็นศิลาโอ้ไม่เห็นหยาบตรงไหนแล้วคุณก็พูดแต่ผมก็ตั้งใจฟังครับหยาบตรงไหนเนี่ยฮะนั่นน่ะสิมีคำว่ามึงหลุดมาคำเดียวมึงนี่ไม่หยาบมึงนี่ธรรมดาครับผมมึงกับกูก็พูดกันอยู่เรื่อยๆครับสาดนางกาลจาเป็นแผ่นหินครับให้พระรามเอาไปถมทะเลแทนที่จะไปซื้อจากปูนซีเมนต์ไทยนะมันก็ไปซื้อหินเอาดิสระบุรีเยอะแยะหินมีทรายมีมึงสาปไอ้คนนี้ให้เป็นหินให้ถูกพระรามเอาไปถมทะเลแล้วกลัวมันจะถมกี่ก้อนเนี่ยฮะน่าจะหลายอยู่ครับนางกาลจนาก่อนจะถูกสาปโกรธลูกสาวมากสวาหะมึงไปบอกไงด้วยคำสาปนางกาลจนามันสาปต่อกันครับคือไม่รู้มันเอาอะไรมาสาปนางกามากสาปให้ยืนอ้าปากสาปให้อ้าปากยืนตีนเดียวนึกคุณลองนึกภาพนะงงคิดหายเลยครับนางกาลจนาโกรธนางสวาหามากจึงสาปให้อ้าปากยืนตีนเดียวเหนียวกินลมกลางป่าเชิงเขาจักรวาลครับยืนตีนเดียวเหนียวกินลมกลางป่าเชิงเขาจักรวาลครับต่อเมื่อมีลูกเป็นลิงที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือลิงทั้งปวงจึงพ้นคำสาปครับอันนี้ครับคือกำเนิดของหนุมานคือนางสวหะโดนสาปเนื่องจากไปเปิดเผยความจริงครับให้นางกาลจนาถูกสาปเป็นหินครับคือมันซื่อบื้อไร้ซับซ้อนเลยคือง่ายว่าข้อมูลรวบสู่วิกิลีกและแชร์กันทั่วโลกเออครับนางสวหะมึงไปแชร์ข้อมูลได้ยังไงกูสาปให้มึงไปยืนทีนี้เป็นยังไงครับพระอิศวรทราบเรื่องที่นางสวหะถูกสาปจากผู้เป็นแม่อ้าวมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยรู้ว่าสวหะถูกสาปแล้วยังไงครับมาทำตามคำสาปเว้ยกูก็งงมึงทำไปทำไมสั่งให้พระพายพระพายคือลมครับผมลมนี่ไม่ใช่พัดลมนะครับคือลมครับเอาอาวุธของตนไปซัดเข้าปากนางสวหะเพื่อให้นางมีลูกเป็นลิงโอ้มึงผสมพันธุ์แบบไหนวะ
สั่งพระพายเอาอาวุธของตัวเองคือของพระอิศวรอาวุธที่ดีที่สุดนะครับปืน M16 อะไรก็แล้วแต่มันรถถังอากาศไอ้จะลงจรวดของเกาหลีเหนือเนี่ยครับส่งอาวุธนะซัดเข้าปากแล้วมันจะเข้าไปได้ยังไงวะกูก็ไม่เข้าใจนะนั่นน่ะสิครับเพื่อให้นางมีลูกเป็นลิงแล้วมันเกี่ยวกับอาวุธตรงไหนวะโดยให้คาถาเพชรเป็นสันหลังตลอดหางนี่คือที่มาหนุมานครับซึ่งมันซื่อบื้อจริงๆครับเอาคาถาเพชรเป็นสันหลังตลอดหางตรีเพชรตรีคือ3นะสามงามตรีเพชรครับเป็นตัวมือและเท้าจากเพชรเป็นหัวครับครับแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ป่ะนั่นน่ะสิดูไปดูมาหนุมานนี่ทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับจากเพชรเป็นหัวสั่งให้พระพายดูแลนางสวาหะให้ดีและให้อยู่ในฐานะพ่อของวานรในครรภ์ด้วยอันนี้นะครับที่เรียกวายุบุตรวายุบุตรลูกของพระพายก็คือหนุมานหนุมานกูว่าเกิดมาทุเรศชิบหายเลยครับมันเกิดมาเทียสปงสเปิร์มผสมกันมันกลายเป็นสัตว์วุฒิเข้าไปครับกลายเป็นคนครับจริงๆนะเธอสัตว์วุฒินั้นนางสวหาปากแหกได้แน่จริงไหมครับผมครูคุณโดนคาถาเพชรเดี๋ยวครูก็ชิบหายแล้วอันนี้สารพัดอาวุธครับแล้วให้พระพายนี่มึงเป็นพ่อดูแลมันด้วยนะโอ้โหพระพายก็งงเอาก็เอาวะเอาก็เอาหลังจากสวหาตั้งท้องอยู่นาน30เดือนก็ได้กำหนดผู้ชายออกมาปีขานเดือน3วันอังคารเดี๋ยวนานกว่ามนุษย์นะครับมนุษย์แค่9เดือนกว่าค่อน10เดือนนะครับไอ้นี่30เดือนครับกำเนิดบุตรออกมาในปีขานเดือน3วันอังคารกระโดดออกมาจากแม่เป็นลิงเผือกทั้งตัวโอ้โหตัวโตเท่ากับเด็กอายุ16ปีเออออกจากท้องแม่แผงฤทธิ์เหาะขึ้นไปในอากาศเปลี่ยนรูปเป็น4หน้า8มือมีต้มหูขนเพชรหาวเป็นดาวเป็นเดือนมันแปลว่าอะไรหาวเป็นดาวเป็นเดือนนั่นน่ะสิตัวใหญ่มากครับหาวเป็นดาวเป็นเดือนหาวเป็นมันแปลว่าอะไรพระพายตั้งชื่อลูกตามนามเทวองค์การว่าหนุมานหนุมานเป็นเจ้าครับคุณว่าซื่อบื้อไหมกำนันหนุมานโอ้โหงงเหมือนกันคือพระฤาษีโคดมอีกชื่อนึงคือฤาษีโคตมะโคตมะมีความเกี่ยวข้องกับโคตบุตรคือเป็นพ่อโคตบุตรครับนะก็คือไอ้คนนี้แหละที่เป็นคนลูกคนลูกนี่เป็นคนที่ว่าไปฝากหัวใจไว้ทศกัณฐ์ไว้ฝากฆ่าใครฆ่าไม่ได้นี่เป็นผู้ถอดดวงใจให้ทศกัณฐ์ครับก็คือตรงนี้นะครับที่ว่าพระอินทร์ถูกสาปพระอินทร์ถูกสาปให้มีจะเรียกอะไรดีผมมีอะไรมีอวัยวะเพศหญิง 1,000 อยู่เต็มตัวสหัสจิ๋มอ่ะคือภาษาวัยรุ่นไหมครับเออคุณพูดให้มันพร้อมนะไอหน้าหอสละอีคุณพูดให้มันดีหน่อยสิว่าราชาหอยเออไอเนี่ยราชาหอยตัวจริงคือพระอินทร์เนี่ยนะแล้วต่อมาฤาษีลดโทษลงครับเปลี่ยนเป็นตาเป็นศาสนายครับมีพันตาเมตตาสัปปะรดอันนี้คือแบบคือลดคือเหตุมีเหตุบรรเทาโทษอะไรถึงได้ครับไม่รู้มันคือเดี๋ยวต้องไปอ่านไปอ่านเพิ่มคืออย่างนี้ครับฤาษีจับได้โอ้มันคนละเรื่องนะครับขอโทษสหัสโยนีเนี่ยครับคือมันคนนึงอีกคนนึงเอ๊ะที่จริงมันก็คล้ายๆกันนะคล้ายกันหมดคือชื่ออโหรยาหลงไหลด้วยความงามพระอินทร์จึงผิดหวังลักลอบร่วมรับกับพระอินทร์อยู่เสมอจนกระทั่งมหาฤาษีเอาคนละเรื่องครับมหาฤาษีอู้มันหลายคนนะมันหลายคนเยอะมากคือจริงๆอโหรยาเนี่ยนะอโหรยาเป็นเด็กสาวที่พระพรหมสร้างขึ้นด้วยเวทมนต์ครับมีความน่ารักเป็นเลิศครับบรรดาเทวดาชายทั้งปวงต่างใคร่หมายมาครองพระพรหมตั้งเงื่อนไขจะมอบอโหรยาให้แก่บุคคลใดก็ตามที่สามารถท่องทั้ง3โลกได้ทั่วถึงเป็นบุคคลแรกพระอินทร์จึงเร่งเดินทางไปทั่ว3โลกเพื่อการนี้พลังอำนาจแห่งเทพระดับพระอินทร์ใช้เวลาพริบตาเดียวขณะที่มาขอรับอโหรยาฤาษีนารดซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมของพระพรหมด้วยท้วงว่าความจริงแล้วยังมีมหาฤาษีคนหนึ่งชื่อโคตมะเคยเดินทางไปตลอด3โลกก่อนพระอินทร์ใช่อีกเป็นโคลัมบัสด้วยไปก่อนครับผมสมควรมอบนางอโหรยาไอ้พระพรหมมันบอกว่ามีฤาษีคนนี้นะไอ้มีผู้หญิงที่สวยมากๆเลยใครมาแข่งก็ได้แต่ต้องไปท่อง3โลกเป็นคนแรกครับ
ปรากฏว่าโคลัมบัสที่ชื่อโคตมะเนี่ยครับมันไปมาก่อนด้วยไปถึงก่อนเพื่อนเลยไอ้พระอินทร์มันอุตส่าห์ไปเขามีคนไปก่อนคุณแล้วเขาเอเวอเรสต์เนี่ยครับไอ้ชื่อเดิมอะไรครับไอ้โคตมะโคตะกี้แฮชื่อเดิมเออมันชื่อเดิมดีกว่าเคยเดินทางมา3โลกแล้วก่อนพระอินทร์อีกสมควรมอบนางให้แก่ฤาษีโคตมะครับเพราะผมเห็นด้วยครับโอเคดูกินเน็ตบุ๊กเออมันจริงเว้ยเรคคอร์ดเออยกให้มึงอภิรยามันเจอฤาษีเนี่ยมันจะเอาไงเพราะฤาษีมันแก่จริงไหมครับชอบพระอินทร์พระอินทร์รูปหล่อครับครับผิดหวังครับก็เลยมาเป็นชู้กับพระอินทร์ครับอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นชู้ทางใจป่ะครับชู้จริงๆครับโอ้โหชู้ทางกายร่วมรักกับพระอินทร์อยู่สม่ำเสมอกระทั่งครั้งหนึ่งมหาฤาษีจับได้ขณะฆ่าเขาจิงสาบให้พระอินทร์มีว่าเพศหญิงผุดขึ้นเต็มร่างกายพี่ได้ชื่อว่าสัสโยนีกลายเป็นเนื้อราชาพอยอันนี้ของแท้ต้นตำรับคือพระอินทร์ครับผมพี่เป็นสัสโยนีคือมีจิ้ม 1,000 อยู่เต็มร่างกายครับผมอันนี้เป็นเรื่องส้นตีนเอ้ยไม่ใช่เป็นเรื่องตำนานนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เรื่องหยาบเป็นเรื่องตำนานจริงๆนะครับเทวตำนานต่อมามหาฤาษีโคตมะบรรเทาคำสาปให้ว่าเพศหญิงกลายเป็นดวงตาครับพี่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสัสนายแปลว่าผู้มีดวงตานับพันครับต่อมาเป็นสับปะรดหรอเนี่ยผมไม่รู้นะราชาสับปะรดนะครับจากราชาหอยกลายเป็นราชาสับปะรดคือผมก็งงว่ามันมาต่อมาเป็นพระฤาษีโคดมยังไงนะครับไอ้นี่มันโคตมะนี่โคดมมั้งก็คือพระอินทร์เป็นชู้หลายครั้งครับครับแต่มหาฤาษีนะไอ้ฤาษีซึ่งจริงๆไอ้ฤาษีต้นตีนี่นะมึงจะไปเอาผู้หญิงมาเป็นเมียทำไมมึงเป็นฤาษีจริงไหมคือไปเสือกแล้วเขาด้วยคือถ้าคุณเข้าป่าบำเพ็ญพรตคุณก็ต้องอยู่ไม่ใช่แล้วไปเอาแบบแล้วผู้หญิงเขาเห็นมึงแก่เขาไม่เอาเป็นสิทธิ์เขาจริงไหมครับเขาจะไปชู้ยังไงนั่นน่ะสิคือมึงไม่ควรอยู่แล้วเพราะมึงเป็นฤาษีแก่เป็นมหาฤาษีด้วยนะครับแล้วก็บอกเขาเป็นชู้กับเมียมึงใช่แล้วก็ให้ผู้หญิงเขาเลือกใช่ไหมแล้วพระพรหมก็ส้นตีนไปแข่งอะไรของมึงมุนถามความทำใจของผู้หญิงมึงเป็นพระพรหมอะไรวะเนี่ยฮะครับอยู่ๆก็ประเภทว่าใครไปท่องสามโลกท่องสามโลกก็เป็นผู้หญิงมันเกี่ยวกับตรงไหนวะนั่นน่ะสิเป็นผู้หญิงมีความเหมาะสมครับผู้หญิงก็เป็นคนเลือกเพราะเขาเป็นคนมีลูกใช่เขาเลือกมึงเป็นใครมาตัดสินว่าท่องแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่เขาจะเป็นผัวเป็นเมียกันคือไปศึกอะไรเขาด้วยคือถ้าโลกสมัยใหม่คือผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกตามความพอใจความรักใครคือมันเรื่องซื่อบื้อไอ้มหาฤาษีนี่ก็ไปเอาเป็นเมียทำไมเขาไม่ชอบมึงก็อย่าเอาที่ผิดแล้วแบบเป็นพระเจ้าอยู่หอยมันเป็นลูกชายต้องเป็นพระเจ้าชูต่อครับคือไอ้ตรงนี้นะครับที่ว่ามันอย่างนี้ไอ้ตรงนี้นะครับที่ว่ากำเนิดหนุมานซึ่งซื้อบื้อกำเนิดพาลีสุขีบอะไรของมันนะที่ว่าไปแบ่งพลังคือไปชู้กับเมียตะเลสีซึ่งตะเลสีนี่ก็ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระตั้งแต่เดิมนะครับตั้งแต่มันออกบวชมันจะบวชไปทำไมแล้วก็ไม่มีลูกแล้วมันยังไงวะต้องมีลูกเลยกูไม่เข้าใจคือมันเป็นความซื่อบื้อซ้ำซ้อนนะทีนี้มาเรื่องนึงคือไอ้เขาเรียกหลวงแก่อะไรของมันที่หัวฤาษีเวลาเขาคาถามันจะมีหัวฤาษีฮะคือสีโคบุตรหรือเปล่าครับอันนี้เป็นโคบุตรก็คือเป็นลูกของโคตมะครับนะอันนี้มันแปลกมากนะครับคือเขาถือกันว่าตรงนี้เนี่ยฤาษีโคบุตรเนี่ยเป็นลูกของฤาษีโคตมะไอ้คนตะกี้เนี่ยนะที่ว่าเป็นอะไรที่เป็นผัวของนางกาลอาจนาที่บำเพ็ญเพียรฟังนกกระจาบแล้วก็มาปั้นเมียแล้วก็ลูกก็เป็นลูกของชูคือพระอินทร์พระอาทิตย์ครับเป็นชูกับเมียตะฤาษีเนี่ยทีนี้ไอ้นี่ก็มีลูกไม่รู้มีลูกกับใครนะครับผมมีความสำคัญมากเป็นผู้ถอดดวงใจให้ทศกัณฐ์ฤาษีโคตบุตรเป็นบุตรของฤาษีโคตมะผู้มีฌานสมาบัติอยู่ในตระกูลพระฤาษีคือไอคนที่มันแปลกอย่างนึงเป็นผู้มีเมตตามหาเสน่ห์เป็นคนหล่อมากเป็นคนที่ว่าใครเห็นใครก็ติดไปที่ไหนผู้หญิงติดก็คือเดินเหมือนณเดชน์ปะครับไปไหนก็สาวกรี๊ดประมาณนี้ยิ่งกว่าณเดชน์ยิ่งกว่านั้นอีกคือสาวแก่แม่ไม้สตรีนี่ประเภทติดเคมีติดเคมีอ่ะครับคือเป็นประเภทมีฮอร์โมนทั้งเพศสูงมีเคมีสูงเทวดานางฟ้าผู้หญิงเนี่ยนะเห็นพระฤาษีโคบุตรจะหลงรัก
สนิหาอาทรเหมือนกันหมดเลยยอมพลีกายจนฤาษีพระโคบุตรเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นฤาษีนะพระโคบุตรเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเมียมากจนแทบจะนับลำดับไม่ได้เสียโอก็ชิดซ้ายนะโอ้โหขนาดนั้นเลยครับเสียโอรัชกาลที่4ที่5รวมกันรวมรัชกาลที่9ด้วยเอางี้ทั้งซ้ายพังราชวงศ์จักรีสู้ได้มั้ยไม่รู้ครับเขาบอกว่ามีเมียจนแทบนับลำดับนางไม่หวาดไม่ไหวไปที่ไหนก็ขอเป็นเมียหมดต้องถือบัตรคิวพูดยังไงคือต้องกดบัตรคิวเหมือนธนาคารเลยทีนี้ขนาดว่าหึงหวงตบตีกันทั้งเมืองครับแย่งชิงกันยิ่งกว่าน้ำละครน้ำเน่าช่อง5ช่อง7นะครับช่อง3ด้วยครับสร้างความวุ่นวายแก่พระโคบุตรมากวุ่นวายชิบหายเลยก็มึงเสือกเกิดมาหล่อเนี่ยเกิดมามีเสน่ห์ครับไม่รู้มันใช้ไอ้แอ๊กก็แบบครูโฆษณามั้ยเคยดูครับไอ้น้ำยาดับน้ำยาดับกินเตานะผู้หญิงวิ่งตามมาทั้งเมืองครับพระโคบุตรเห็นว่าอยู่ต่อไปคงจะอับอายเป็นแน่แท้หลบหนีเมียทั้งหลายตัดปัญหาครับเข้าป่าไม่ได้จับปืนนะไปบวชหลบหนีเริ่มชีวิตใหม่ครับครับเบื่อชิบหายเลยตื่นไม่หลับไม่นอนลบเข้าป่าปรากฏว่ายังไงแล้วรอดไหมไม่น่าจะมีนะรอดไหมครับมันแปลกครับครั้งนี้เนี่ยคิดว่าอยู่ในป่าครับแต่ถ้าความว่าจะหมดไปเจอปัญหาที่หนักกว่าเดิมอีกครับชายาของบรรดาฤาษีที่เป็นตบะอยู่ในป่ามาเจอเข้าครับชิบหายวายกรีดตบะแตกเมียฤาษีไอ้ฤาษีอยู่ในป่าอยู่ทำเมียอะไรมีเมียด้วยอ้าวเมียฤาษีมาหลงไอ้นี่อีกอ้าวชิบหายแล้วนักกว่าเดิมอะไรมึงไม่มีกับฤาษีนี่ยุ่งแล้วมันสาบชิบหายครับไอ้พวกฤาษีเหี้ยพวกนี้สาบเก่งใช่ครับมันเป็นเหี้ยแล้วคือฤาษีนี่มีหน้าที่สาบคนแล้วไม่รู้มันได้ฤทธิ์เป็นอย่างไรคือผมอ่านวรรณคดีที่มีฤาษีเนี่ยคือทำให้ข้อคิดอย่างนึงว่าคุณอย่ามีเรื่องกับฤาษีฤาษีมันเหี้ยคือมันใจแคบคือผมก็เตือนมันพวกธรรมยุตว่านั่นน่ะสิไอ้พวกเหี้ยนี่ใจแคบสนามหลวงว่าอย่าไปมีเรื่องกับฤาษีนะครับเดี๋ยวโดนฤาษีสาปผมว่ามีก็ต้องเก็บมันก่อนมั้งครับคือมันแปลกมากปรากฏว่าหนีเข้าป่าบรรดาชายาหรือเมียของฤาษีเนี่ยไปอยู่ในป่าครับพระโคบทอุ๊ยตายไว้กีดลุ่มลงเสน่ห์ครับผมหนักกว่าเดิมทีนี้ฤาษีทั้งหลายแหละจัดม็อบครับไปหน้าทำเนียบเอ้ยไม่ใช่ครับฤาษีไม่พอใจรวมตัวกันจัดการกับพระโคบทให้เด็ดขาดครับเอาให้แม่งตายเลยไปฟ้องคสช.ใช่ไหมครับไปฟ้องประยุทธ์ครับไปฟ้องทราบเรื่องถึงพระฤาษีโคตมะผู้เป็นบิดาเมื่อเกิดความรุ่มร้อนเกรงจะเกิดภัยกับบุตรมุ่งไปยังป่าที่พระฤาษีรวมตัวกันขอเจรจาฤาษีโคตมะขอยกเว้นโทษให้บุตรและรับปากว่าครับจะไม่เกิดเรื่องราวเช่นนี้อีกด้วยความเกรงใจเส้นใหญ่บรรดาฤาษีทั้งหลายแหล่ยินดียกโทษให้ครับแต่ก่อนที่จะจากไปบรรดาฤาษีมีพระฤาษีกรกฎครับกรกฎหรือกรกฎาเนี่ยนะครับผมกรกฎแปลว่าอะไรวะแปลว่าแมงป่องแฮะครับผมได้สาปแช่งพระโคบด้วยว่าคอยดูนะต่อไปหัวกับตัวจะแยกออกจากคนละทางโอ้โหหมาชิบหายคือใจแคบไปสาปเขาอีกครับครับไหว้ฤาษีโคบุตรต่อไปตัวหัวต้องแยกคนละทางโอ้โหกลายเป็นและไอ้ฤาษีเปรตพวกนี้สาปใครจะต้องตรงเป๊ะนะครับครับเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเหมือนที่สาบพระอินทร์ใช่ไหมครับเออมันสาบใครเป็นงั้นครับหลังจากนั้นพระโคบุตรบวชเป็นฤาษีแล้วกันวะครับตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญตบะจนมีฌานสมบัติแก่กล้ามีฤทธิ์บารมีไม่น้อยไปกว่าผู้เป็นบิดาขอลาไปบำเพ็ญเพียรในป่าสงบระหว่างเทือกหิมาลัยปันแดนกันระหว่างเขาไกรลาดและหิมพานต์ครับเหมาะสมที่สุดแล้วตรงนี้โลเคชั่นดีมากครับเหมาะจะตั้งห้างครับผมหรือไปอยู่ตรงนี้ตั้งรีสอร์ทก็ได้ครับไม่รู้ไปทำอะไรมันก็จะตั้งนั่นแหละทีนี้ไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บนะเสือกไปอยู่เขาหิมพานต์ระหว่างหิมพานต์ไกรลาดมันเป็นที่ที่เทพธิดาคุณฟังเพลงใช่ไหมป่าหิมพานต์เขาไกรลาดเนี่ยครับผมพวกหงเฮมาลาดสารพัดมันจะมาตรงนี้สานุดาตมักกะลีผลก็มีเออ
ชิบหายเลยนางเทพธิดา108นางครับครับเป็นค่าบาทบริจาคขององค์พระอิศวรพี่สวนกับพระเจ้า number 1 น่ะนะหรือพระศิวะเออเหมือนไอ้บอดเนี่ยนะมันพวกไอ้เทพธิดา108คือพูดง่ายๆเป็นเมียน้อยนางสนมเนี่ยบาทบริจาเนี่ยของพระอิศวรเนี่ยต้องมาเที่ยวแถวนี้ครับต้องลงไปที่ป่าใหญ่เก็บดอกไม้ที่สวนงามไปถวายพระอิศวรครับพระไม่ไปซื้อปากคลองวะมันไปเก็บดอกไม้ไปพระอิศวรไม่ต้องไปประคองตลาดครับเก็บเอาตรงนี้แหละระหว่างเขาไกรลาดกับป่าหิมพานต์บังเอิญครับบังเอิญถึงข่าวสวยแอคซิเดนต์นะนางฟ้าทั้งหลายแหละเที่ยวหาดอกไม้จนมาถึงฤาษีกระต๊อบหรือรีสอร์ทของพระฤาษีขนตบุตรครับอันนี้ก็ปลูกดอกออกดอกชูช่อสวยงามฤาษีออกจากฌานพอดีพบเข้าเทพธิดากลุ่มนั้นสอบถามความเป็นมาทราบว่าฤาษีต้องการเก็บดอกไม้ไปถวายไว้สวนครับฤาษีเกิดความดีเข้าไปเก็บดอกไม้โดยเลือกเฉพาะดอกที่สวยงามว่าไปที่นำไปถวายไว้สวนและพระอุมาปรากฏว่าแหมไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนะใจดีอีกต่างหากสวยเลยสิสวยเลยเราเทพธิดาทั้งหมดรู้สึกผูกพันรักใคร่กับพระฤาษีด้วยเสน่หาไมตรีบังเกิดเป็นความซาบซึ้งจึงใจรับสตรอเบอรี่ครับผมหลังจากได้ดอกไม้นำไปถวายแด่องค์พระเทพแล้ววันต่อมานางฟ้าเหล่านั้นกลับมายังอาสมรีสอร์ทกระต๊อบของพระฤาษีครับโคตบุตรอีกครั้งด้วยความรักผูกพันรักใคร่ระยะแรกก็เกิดความกระทบกระทั่งกันแย่งไว้รูปหล่อมีคนเดียวละหึงหวงกันครับพอนานเข้าวุ่นวายวายกีดตบอุตลุดเลยยังกระปากของตลาดแม่ค้านะครับความทราบถึงพระอินทร์ครับมาทะเลาะกันดังไปถึงนู่นโอ้โหดังมากดังไปถึงนู่นน่ะใบหยกทาวเวอร์พระอินทร์อยู่นนพระองค์ทราบความทราบเรื่องทั้งหมดแล้วทำโทษเทพธิดา108ให้ตกจากสวรรค์ครับโอ้ไปอยู่กับชูวิทย์เอ้ยไม่ใช่ตกจากสวรรค์ครับไปสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ตามเมืองมนุษย์ครับตายหาไปเฝ้าต้นไม้ไปอยู่กรมป่าไม้ไปเป็นนางไม้ครับผมกลายเป็นนางไม้กันไปหมดครับครับมันไปแย่งผู้ชายนี่มึงลงโทษมันให้เป็นนางไม้ฮะกลายเป็นนางไม้กลัวไร้สาระแล้วไอ้มันอะไรของมันวะครับที่มันทำมาไม่เห็นนะมึงจะเป็นเสียโออ่ะฮะครับจากนั้นลงโทษฤาษีขนตบุตรครับในท้ายเป็นต้นเสียงเรื่องทั้งหมดมันไร้สาระไหมกูสาให้เขาไปเด็ดดอกไม้ถวายมึงครับมึงบอกทำให้คนทะเลาะกันอ้าวสาบไอ้คนนั้นลูกน้องรับใช้มึงเอาดอกไม้ให้มึงสาบเข้าไปเฝ้าต้นไม้เป็นนางไม้ครับแล้วเสร็จแล้วให้ไอ้คนนี้ในฤาษีเนี่ยมึงเป็นต้นเหตุใช่ไหมประกาศสิทธิ์ให้หัวกับร่างแยกไปอยู่คนละทางไม่เกิดหายอีกอ้าวนี่ตามแก้ปัญหาแบบคสช.ครับผมตามคำสาปของฤาษีตนนั้นเออคือไอ้ส้นตีนพระอิศวรนี่นะก็โง่ชิบหายนะไปทำตาเพราะไอ้นั่นมันสาบไว้ครับถ้ามันสาบแล้วมันเป็นจริงวันหลังใครจะมานับถือเพราะฤาษีเป็นคนเขียนเรื่องใช่ครับใช่ไหมคือมันเรื่องโกหกตั้งแต่ต้นนั่นแหละครับแต่ไม่ตายเพราะเห็นกับความดีที่คือตะพันดอกไม้ให้กับพระอิศวรครับไม่ตายครับคอขาดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายมันเป็นพรมแดนเป็นพรมแดนไอ้ฤาษีขนตบุตรนี่ก็เลยหัวขาดไปอยู่ที่หนึ่งครับนะคือมันแตกหัวนี่อยู่ในอาสมตัวนี่อยู่ในถ้ำแห่งเขาปิดสมุกครับกลายเป็นข้างข่าวอ้าวชิบหายแล้วข้างข่าวตัวกลายเป็นข้างข่าวแบทแมนไอ้หัวที่ก็อยู่ในอาสมครับก็คือที่ก็ไหว้กันทุกวันนี้แหละครับครับก็คือเรียกว่าเสียงพระฤาษีโคบุตรเออก็เป็นอะไรอาจารย์แก่แล้วเขานะคือผมดูในเว็บนะครับเสียงพระฤาษีโคบุตรในปัจจุบันเนี่ยคนนิยมไม่รู้นะอาจจะเป็นเฉพาะบุคคลก็ได้ในการบูชาเมตตามหาเสน่ห์คือบูชาแล้วเนี่ยคือจะมีคนรักคนชอบผมว่าบูชาแล้วสวยอ่ะคือคุณฟังเรื่องนะครับสวยชิบหายไปที่ไหนก็เขาตีกันเนี่ยคุณจะเอาไหมถ้าเป็นคุณเนี่ยไปที่ไหนผู้หญิงชอบหมดเลยแต่ว่าผัวเขาไล่ยิงก็ไล่ฆ่าไม่เอาละไม่เอาละเพราะได้คนที่ไหว้หัวเนี่ยมึงเลิกได้แล้วครับคือฟังเรื่องมันบัดซบอ่ะครับคือมันงี่เง่าตั้งแต่ไอ้พระองค์พระอินทร์ไอ้พวกนี้พระอิศวรไปสาบพนุคนนี้ให้แยกนะครับแล้วมึงจะเอาอ่ะฮะ
ไร้สาระครับและมันดูถูกผู้หญิงว่าผู้หญิงต้องผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบคนรูปหล่อเขาชอบคนแน่นอนแน่นอนคนมีสัจจะครับคนที่มีความคิดอุดมการณ์ไอ้เรื่องสตรีมนี่เป็นเรื่องที่ดูถูกผู้หญิงอ่ะครับมันหล่อแล้วผู้หญิงต้องรักอ่ะฮะนั่นน่ะสิมึงเห็นผู้หญิงเป็นควายอ่ะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียนหนังสือนะเขาโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไอ้ดูสิคนตบุตรมึงมาก็ไม่มีใครชอบเพราะว่าถ้ามึงไหว้ไอ้บอดใครจะไปชอบจริงไหมใช่ครับเราจะต้องเป็นคนที่เปลี่ยนไปถ้ามึงเป็นคสช.กูถามว่าใครจะชอบไอ้ฤาษีโคตบุตรเนี่ยโอ้โหไม่อ่ะฟังรายการมันเป็นแบบวิสุเครืองามใครจะชอบถ้าแบบประยุทธ์แบบไอ้ประวิตรเนี่ยครับก็อาจจะเห็นแก่เงินมั้งแล้วถ้าเป็นแบบเสียล่ะครับเพราะว่ายิ่งคนกลัวอย่างเลยคือไอ้นี่มันไอ้นี่ก็คือเห็นแก่เงินนั่นแหละครับแล้วสงฤาษีผมคิดว่ามันเลอะเทอะมันค่อนข้างจะลำบากทีนี้มันจะคุยต่อมันเรื่องใหญ่เรื่องเกษียณสมุดเนี่ยเกษียณสมุดคือตอนนี้มีโมโหลานมากมีเวลาอยู่9นาทีก็คุยอย่างอื่นไปแล้วกันครับเกษียณสมุดนี่ผมว่าเรื่องใหญ่นะหรือคุณยาวคือเกษียณสมุดผมว่าน่าจะเอาไว้โอกาสเหมาะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเหลือเวลาเท่าไหร่เอ่ย15นาทีครับพอไหม15นาทีทีนี้มาพูดว่าทำไมครับทีนี้ถามในเรื่องตรงนี้แล้วกันเอาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าคือช่วงหลังนี้เราไม่มีพระสุรเสียงนะเพราะว่าทางเทคนิคนะฮะมันยุ่งยากครับผมแล้วการแปลงเสียงบางทีมันสะท้อนบางอะไรบ้างมันยุ่งเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับครับบางคนก็ไม่ชอบผมขออนุญาตคนที่ไม่ชอบครับผมบางคนก็ไม่ชอบเพราะมันเล่นไปนะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะก็คืออย่าไปซีเรียสครับฟังเล่นๆนะแต่ผมแน่จริงๆว่าเราพูดเรื่องจริงๆนะบางทีต้องขออภัยว่ามันมีขัดตกบกพร่องเยอะเพราะหลายๆเรื่องนี่ผมเพิ่งมาอ่านครั้งแรกคือไม่ได้อ่านเดี๋ยวนี้สดๆเลยแม้กระทั่งตัวผมเองก็ทีต้องกราบขออภัยต้องใช้คำว่ากราบเลยนะครับพี่น้องนายสิบอกครับว่าคือช่วงหลังๆนี่คือพวกบรรดาสารคดีหรือคลิปเสวนาต่างๆคือไม่ค่อยจะได้ฟังเพราะว่ามีภารกิจเยอะมากคือพูดง่ายๆแล้วต้องคอยหนีคอยหลบคอยสารพัดคอยเตรียมเรื่องคอยคุยคนนู้นคนนี้คือคุณคือต้องการเมืองคือต้องคอยป้องกันว่าคาร์บอยจะมาป้นหัวตอนไหนก็เลยว่าบรรดาที่ต่างๆเลยไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ทบทวนมันมีหลายเรื่องต้องขออภัยทีนี้ที่ฟังเนี่ยนะไอ้ผมเน้นจริงๆก็คือฟังให้มันสนุกสนุกฟังแล้วรู้ว่ามันงี่เง่ายังไงอันนี้ต้องขออภัยคนที่เชื่อนะครับคุณมีสิทธิ์จะเชื่อนะครับแต่ผมพูดให้ฟังว่าอันนั้นเป็นสิทธิของคุณแต่ทีนี้เนี่ยที่พูดให้ฟังเพราะว่าไอ้ขนบพวกนี้ตำนานพวกนี้เทวนิยายพวกนี้มันเป็นเครื่องมือทางของระบบกษัตริย์การปกครองเผด็จการเนี่ยครับถ้าคุณเชื่ออย่างนี้เขาปกครองง่ายใช่ไหมครับเพราะคุณเชื่อเรื่องนี้แล้วผมถามว่าประเทศเจริญเขาเชื่อไหมคุณอาจจะเถียงว่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นลัทธิพราหมณ์ไม่รู้คุณก็ดูอินเดียแล้วกันผมไม่ได้ดูถูกชนชาตินะครับแต่ไอความเชื่อบางทีมันงี่เง่ามันไปต้องไปอยู่ในเมืองพระรามมาตีกันเรื่องพระรามเนี่ยคือโอเคว่าอินเดียในยุคปัจจุบันเนี่ยคือเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีระบบการปกครองแบ่งเป็นรัฐมีตัวประธานาธิบดีและมีนายกรัฐมนตรี นะครับคือง่ายๆว่าคือตัวประเทศอ่ะมันมีความเพอร์เฟกต์แล้วแต่ว่าคือในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยคือเรื่องความเชื่อหรืออะไรคือง่ายว่าคือมันสั่งสมมานานอ่ะคือยากที่จะหักหรือล้างยากมากคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องแปลกไอ้เรื่องวรรณะมันก็ยังมีอยู่ครับเป็นเรียกว่าจันทาก็มีเป็นร้อยล้านนะครับเราไอ้ความคิดพวกเนี้ยมันก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันก็เป็นความเชื่อแต่ที่จริงไม่สนับสนุนคือผมต้องยอมรับว่าอินเดียโชคดีอย่างหนึ่งที่อังกฤษมาจัดระบบให้มันไม่แย่ไปกว่านี้คือจัดระบบให้มันดีมีการเลือกตั้งมีอะไรครบคือว่าไม่ใช่จะลบหลู่นี่มันไม่ใช่นะแต่มันเป็นสิ่งที่ทำลายนะครับไม่ใช่ความศรัทธามันเป็นสิ่งที่เป็นความงมงายแต่กรณีของประเทศไทยคือมันแย่อย่างหนึ่งคือนอกจากไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยคือคุณยังไปเอาอะไรงี่เง่ามาใส่อีกใส่คือเดิมงี่เง่าอยู่แล้วก็งี่เง่าอีกเราภูมิใจในความงี่เง่าของเราครับคือคุณไม่เป็นเมืองขึ้นหรือเป็นผมเฉยๆนะแล้วถ้าเขาเป็นเท่ากับคุณดูถูกเขาจริงไหมครับคุณไม่เคยเป็นเมืองขึ้นคุณดูถูกประเทศที่เป็นเมืองขึ้นคุณดูถูกสิงคโปร์คุณดูถูกประเทศอื่นเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเมืองขึ้นหมดนะแล้วคุณเป็นใครครับคุณเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนเนี่ยครับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีขี้ฝุ่นใต้ตีน
คุณยังเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนภูมิใจในความเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนครับถ้าคุณดูถูกคนอื่นน่ะนั่นไอ้เบื้องหลังความคิดมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วครับแล้วเสร็จแล้วคุณยังแบ่งชั้นไอ้ที่ผมเล่าทั้งหมดพระอินทร์พระรามพระลักษมณ์พวกนี้นะคือความเป็นเจ้ารากเงาความคิดแบบเทวราชาเทวราชาคือความงี่เง่าเพราะฉะนั้นผมต่อต้านความคิดแบบนี้ครับคุณว่าคุณใครจะเชื่อก็เรื่องของคุณครับคุณเชื่อไปครับถ้าฟังแล้วไม่พอใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมว่าคนฟังรายการที่ฉลาดนะครับคือคุณจะเชื่อเพื่อความสบายใจก็เรื่องของคุณนะผมไม่ว่านะแต่คนรุ่นใหม่มีสิทธิ์จะไม่เชื่อครับแล้วมีสิทธิ์จะไม่ต้องมีคือพระบาทโตมีสารภูมิมีไหมคุณจะมีก็มีไม่มีก็ดีไม่เป็นไรคุณจะไปไหว้ก็เรื่องคุณคุณไม่ไหว้ก็ดีคือคนยุคนี้อาจจะมองว่าเรื่องนี้คืองมงายหรือถึงขั้นไร้สาระไปเลยนะครับไอ้ที่คุณไปจุดธูปจุดเทียนเนี่ยไฟไหม้ชิบหายตั้งเท่าไหร่แล้วคุณไม่คิดไอ้ที่ไปก้าววัดไปอะไรนะชนกันตายมีตั้งเท่าไหร่คุณไม่คิดว่าคุณไหว้แค่วัดเดียวคุณก็กลับบ้านก็จบแล้วคือบางเรื่องผมบอกตรงๆว่านะมันซื้อบื้อครับไม่เชื่ออย่าลบหลุมมันไม่ใช่ครับมันเป็นความเชื่อที่มันทำลายอนาคตมันเสียเวลาครับคุณไปพัฒนาคุณทำเพื่อให้ตัวคุณเองดีคนเดียวแล้วคนอื่นน่ะจริงไหมครับมันเหมือนคุณคิดแคบๆคิดแบบไอ้ตำนานของอินเดียเนี่ยครับคิดซื้อบื้อจริงถ้าไม่ใช่ลูกถ้าไปเอ๊ะมันไปเมียต้องไปลุยไฟต้องรู้ตรงนี้คิดแบบพระรามคิดแบบส้นตีนน่ะบอกตรงๆนะครับผมไม่เคยเคารพเพราะว่าคุณไปดูถูกผู้หญิงอ่ะครับแล้วคุณต้องพิสูจน์ไหมผู้ชายไม่ต้องพิสูจน์แต่ผู้หญิงต้องพิสูจน์นั่นน่ะสิแล้วคุณอะไรมาวัดนั่นน่ะมันว่าทางที่ดูถูกผู้หญิงอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับก็คือโดยความเป็นจริงอ่ะการพูดเสนอนี่นะก็คือต้องการตีความคิดที่เป็นจิตนิยมครับจิตนิยมซึ่งมันค่อนข้างไร้สาระแต่ว่าก็มีคนเชื่อไม่เป็นไรครับบางคนก็เชื่อครับคือเป็นเสรีภาพที่คุณจะเชื่อแต่ก็ต้องมีเสรีภาพที่จะวิพากษ์ด้วยว่าความเชื่อนั้นเนี่ยมันมีที่มาหรือรากเหง้าอย่างไรเอ๊ะเราเหลืออีก10นาทีป่ะเนี่ย10นาทีก็เดี๋ยวแล้วคุยเรื่องพระพิฆเนศได้มั้ยมันจะพระพิฆเนศไม่รู้ทันมั้ยแต่ว่าเกินนิดนึงน่าจะทันอยู่นะครับเพราะว่าคือโอเคว่าเราเลิกประมาณเที่ยงคืน10นาทีแต่ว่านิดหน่อยเลทได้นิดหน่อยไม่มีปัญหาทีนี้ไหนๆก็คุยเรื่องของพระพิฆเนศพระพิฆเนศที่หัวเป็นช้างเนี่ยนะครับก็คงจะคุยได้เพราะว่าอันนี้ต้องเรียนว่าจริงๆนะบรรดาพวกศิลปินเนี่ยจะนิยมพระพิฆเนศกันมากใช่ครับถ้าคุณดูตามทีวีเวลามันจะแสดงละครมันต้องไปไหว้พระพิฆเนศครับกรมศิลปากรก็จะมีพระพิฆเนศและที่สำคัญนะครับหมอหยองเป็นร่างทรงพระพิฆเนศอันนี้มีคลิปยืนยันอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ตายเพราะพระราชาหอยตายเพราะวัชิราใช่ครับคือไอ้พระพิฆเนศเนี่ยมันแปลกว่าทำไมคนมันไหว้กันคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้หนักขนาดนี้นะครับหลังๆคุณสังเกตดูดลงลามันเป็นเผด็จการเยอะครับเชียร์เจ้าแล้วมันก็ไหว้พระพิฆเนศพระพิฆเนศเนี่ยเป็นเทพในศาสนาฮินดูคือเป็นเทพเจ้าครับครับและเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ด้วยนะครับมันจะไปรู้ยังไงวะผู้มีปัญญาเป็นเลิศปริยายุศิลปะปริยาทุกแขนงทุกเป็นหัวหน้าคณะข้ามความขัดข้องพิคเนคเนในแปลว่าปัญหาครับความขัดข้องครับเป็นพระเจ้าความขัดข้องคือคุณจะแก้ปัญหาเจ้าแย่พระพิคเนตเป็นไหมไม่เป็นเทพเจ้าแห่งความงี่เง่ามากกว่าผมว่านะคือบางคนก็โมเมไปว่าเป็นเทพเจ้าแห่งกวีหรือศิลปะไม่รู้ครับคือศิลปะทุกอย่างเนี่ยต้องพระพิคเนตจะมีปัญหาเพราะนั่นคุณต้องไหว้พระพิคเนตเป็นองค์แรกคือแต่เดิมเนี่ยพระพิคเนตเป็นเทพแห่งการแก้ปัญหาความขัดข้องนะครับคือคุณสังเกตว่าเมืองท่าบางเมืองในเอเชียที่คนอินเดียเดินทางไปทำการค้าเขาจะต้องบูชาพระพิฆเนศเพราะการเดินทางทางทะเลมีอุปสรรคมีคลื่นลมลึงจำให้ศิลปินก็บูชาเพราะว่าการแสดงหรือว่าการเล่นดนตรีก็ต้องมีอุปสรรคที่ติดขัดคือเรียกว่าศิลปะวิทยาการ18ประการคนไทยยอมรับพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวลครับอันนี้สขุนทองเสนอมาว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จเจอมาแล้วใช่ใช่เทพแห่งศิลปะทั้งมวลคือกรมศิลปากรครับมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของไทยเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์เลยครับ
บูชาทุกอย่างเนี่ยต้องพระพิฆเนศเป็นองค์แรกและการไหว้ครูดนตรีคุณก็ต้องบูชาพระพิฆเนศด้วยคือคุณจะบูชาเทพเจ้าของมันทั้งหมดเนี่ยนะคุณต้องบูชาพิฆเนศก่อนเพราะว่าตามประกาศสิทธิ์ของพ่อพิฆเนศคือพระอิศวรเนี่ยมาสั่งไหว้ครับพิฆเนศวรเป็นเทพองค์แรกที่ต้องเป็นคำสั่งแล้วครับเป็นคำสั่งจากพระเจ้าอยู่หอยเนี่ยนะครับศาสนาพราหมณ์ศาสนาปนาพระพิฆเนศเป็นเทพพระเจ้าองค์แรกครับที่จะต้องเริ่มบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆครับผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าฟาวครับโดนใบแดงนะเป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาความสามารถเอาชนะขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไปนะก็มาจากคำว่าอิสระคือเจ้าครับแล้วก็วิคณะคืออุปสรรคนะครับครับทีนี้ที่มาเนี่ยมันยังไงเนี่ยลักษณะรูปร่างคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาที่มาที่ไปก่อนครับพระศิวะพระเทพศิวะหรืออิศวรที่อยู่เขาเนี่ยเขาอะไรไม่รู้นะเขาไกรราชเขาอะไรเนี่ยครับทรงบำเพ็ญสมาธิเป็นเวลานานคือออกไปสมาธิหรือไปเล่นสาวไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วแต่มันจะไปแล้วกันครับก็จะมีเมียชื่อปาลวตีครับปาลวตีก็อยู่เฝ้าออฟฟิศครับเฝ้าบ้านนะครับไอ้นี่ก็ออกไปข้างนอกไปบำเพ็ญสมาธิอ้างไม่รู้ไปไหนไปตีกอล์ฟหรือไปไหนไม่รู้นะปาลวตีก็อยู่คนเดียวเกิดความเหงาก็อยากให้คนมาดูแลครับจะไปตั้งพระม่านี้กับประเทศหมดแล้วครับผมก็เลยเสกเด็กขึ้นมาครับเสกปิ้งขึ้นมาปิ้งเป็นแม่มดเจ้าเสน่ห์ครับพระโอรสเป็นเพื่อนยามที่ศิวเทพเสด็จออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 4,000 โครงการเนี่ยมึงออกไปนะพระองค์เมื่อพระนางทรงเข้าไปสงในพระตำหนักคือไปอาบน้ำไปสวิมมิ่งพูลครับครับผมเข้าไปอาบน้ำในตำหนักนะด้านในศิวเทพกลับมาบ้านจะเข้าไปครับไอเด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งเด็กเขาปั้นขึ้นมาเนี่ยนะไม่รู้ว่าไอคนที่มาเนี่ยเป็นใครแม่สั่งไว้อย่าคุยกับคนแปลกหน้าครับก็ศิวเทพไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครอีกคือเขาไม่ได้ไลน์ไม่ได้เฟซบอกกันเลยไม่ได้บอกกันเลยนะไม่มีบนแอปใช่ไหมครับมึงเป็นเทพเจ้าแต่มึงไม่รู้ว่าไอเด็กคนนี้เป็นใครแล้วกูไม่รู้มึงจะปกครองโลกได้ยังไงฮะกูไม่รู้นะมึงรู้ทุกเรื่องยกเว้นว่าไม่รู้ไอนี่มันเป็นใครนะไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นโอรสครับที่พระแม่ปวารตีเมียมึงนั่นแหละเสกขึ้นมาขอเข้าบ้านไม่ได้ขอดูประชาโชว์บัตรครับไม่เอาสมาร์ทการ์ดกูไม่เอาเพชรที่ต้องการครับไม่สนใจขัดใจครับโกรธมากมึงเป็นใครรู้ว่ากูเป็นใครฮะกูวชิราลุงรูนะเว้ยตวาดให้เด็กลีกทางไปนะกูจะเข้าบ้านรู้ไหมมึงกำลังห้ามใครเด็กก็ตอบว่ากูไม่จะเป็นจะต้องรู้ว่ามึงเป็นใครเพราะแม่กูสั่งมาว่าพระแม่ปวารตีสั่งมาก็เลยสู้กันครับระหว่างพ่อลูกผมรวมเป็นพ่อยังไงเพราะเมียมันก็เสกขึ้นมามันไม่ได้ผสมพันธุ์จริงไหมครับมันจะเป็นพ่อยังไงนั่นน่ะสิก็ยายน่ามันปิ้งขึ้นมาเองมันเสกมันเสกยังไงไม่เอาดินน้ำมันเอาเลยเสกก็เลยโกรธครับไม่รู้เรื่องกูจะเข้าบ้านกูกำลังหิวอยู่นี่นะครับโมโหหิวมั้งเป็นเทพเจ้ามันจะไปโมโหได้ไงฮะกูก็ไม่เข้าใจนะจะว่าหิวมันก็คงไม่ต้องกินอะไรมันเป็นเทพเจ้าก็เลยถูกตรีศูนย์ครับสามง่ามตัดหัวขาดครับคอขาดกระเด็นหายไปเลยหัวหายไปเลยหัวหายไปเลยทีนี้เมียอาบน้ำเสร็จสวิมมิ่งพูลกลับจากซาวน่ามั้งปวารตีเห็นได้ยินเสียงกึกก้องทะเลาะกันเรื่องอะไรวะเนี่ยฮะก็เลยออกมาคือไอ้2ตัวพ่อลูกทะเลาะกันจนดังไปทั่วทั้งจักรวาลตีกันน่ะนะครับปงมันเป็นเหมือนหนังจีนครับหนูหูชิบหายเลยเวลาลบกันเนี่ยออกมาจากด้านนอกมาถึงสลบโอ้ลูกไม่น่าตายเลยหัวขาดสิ้นสติครับครับเป็นลมครับช็อกครับผมเมื่อได้สติทรงมีความโศกะมึงจะเสียมึงก็ปั้นใหม่ดิกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือมึงงี่เง่าวะนะพังไปก็ปั้นใหม่ได้มึงก็ไปปั้นสัก10คนน่ะจริงป่ะครับเผื่อตายบ้างเผื่อผัวเจอผัวโง่แบบนี้ก็ลำคาญครับได้สติมีความโศกาดุลตัดพ่อสวามีใจโหดเหี้ยมทำร้ายเด็กไอ้เหี้ยกูไม่คิดคือด่าผัวพูดง่ายๆนะโหดเหี้ยมทำร้ายเด็กได้ลงคอกูต้องไปฟ้องมูลที่เด็ก
ฟ้องปวีณาฟ้องปวีณาลงไทยรัฐงานนี้มึงเสร็จแน่เลยไอ้พระศิวะเมื่อเด็กนั้นเป็นโอรสด้วยนะมึงทำนี่ไงวะตัดพ้อต่อว่าองค์มหาเทพพระอิศวรครับใจเย็นๆน้องรักใจเย็นๆเดี๋ยวกูชุบชีวิตขึ้นมาเองไม่มีปัญหาขนาดนี้แล้วครับหัวมันหายไปไหนวะใกล้เช้าแล้วสิโอ้ใกล้เช้าไม่ได้เดี๋ยวเอ้าชิบหายเดี๋ยวมันเกินกว่า2ชั่วโมงแล้วครับแช่น้ำแข็งไม่ทันแล้วมันบอกว่าใกล้เช้าถ้าตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นมาครับจะไปสต็อปก็ไม่ทันครับชุบชีวิตก็ไม่ทันครับครับอย่างนี้แล้วกันนะเอาไงดีพระศิวะโยนตรีศูนย์อาวุธให้เอาอาวุธที่ตัดหัวมึงผิดมึงไปตัดหัวมึงไปหาหัวไปกูครับเอาไอ้ตีศูนย์นี่ก็ประเภทเข้าเกียร์ห้าติดเทอร์โบฟู้ครับไปหาหัวหาหัวไปได้หัวช้างมาครับคือหัวเดิมนี่คือเกินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ก็คือไม่รู้มันอะไรคือมันเรื่องมันซื่อบื้อครับไปหาหัวไม่เจอไปเจอหัวช้างครับสงสัยไปแถวสุรินทร์เจอช้างพอดีเจอช้างตายกลางทางช้างเขาใหญ่ครับเอามาครับพระศิวะหัวมาต่อแล้วจะต่อกันยังไงกูไม่เข้าใจนะไอ้นั่นมันคนที่มันช้างนะครับมึงคิดได้ยังไงนะคือคิดล้ำหน้ากว่าชาร์ลดาวินนะครับมันปัญญาอ่อนด้วยเนี่ยมาต่อหัวปุ๊บแล้วชุบชีวิตใหม่ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดนะว่าพิฆเนศวรครับกูว่าไอ้พ่อมันก็โง่ไอ้นั่นมึงจะมาเอาหัวช้างมาต่อหัวแล้วมาบอกว่าครับเป็นพวกจัดเราสารพัดคุยกับพ่อยังไม่รู้เรื่องจะขจัดอะไรได้ครับไอ้พ่อก็โง่จริงคุยกับลูกไม่รู้เรื่องครับแล้วมึงเอาหัวธรรมดาต่อไม่ได้ไงถ้าเกิดเป็นหมาครับถ้าเกิดไปเจอหมาตายอยู่แล้วเรื่องไม่เอาหัวหมาหัวเหี้ยคือมันเลอะเทอะนะทีนี้เห็นว่าก็เลยเหมือนกับว่าตัวเองทำผิดนะซื่อบื้อคือไปฆ่าเด็กนะถ้าตอนนี้ฆ่าเด็กก็ต้องลงหน้าหนึ่งไทยรัฐดีลีนิวพิมพ์ไทยครับผมไปฆ่าเด็กก็เลยกลัวครับก็เลยเอาเงี้ยกันว่ากูให้พรมึงแล้วกันครับแต่ทำพิธีการต่างๆนะต้องบูชามึงก่อนครับมาก่อนเลยให้ priority มึงนะครับต้องขอพรมึงก่อนไม่จะไม่สำเร็จครับกูว่าลูกมึงนะคุยกับพ่อมึงยังไม่รู้เรื่องจะให้พรใครได้นั่นน่ะขนาดเป็นคนถ้าหัวเป็นช้างยิ่งคุยไม่รู้เรื่องเลยครับก็เลยบอกว่าอย่างนี้ครับก็เลยคือหมายถึงว่าให้พรพิเศษคือสารพัดที่เขาปั้นในวัดอะไรวะที่มันพิฆเนศองค์โตๆนะวัดสมารัตนารามเออสมารัตนารามมันก็คือมันจะมีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรซึ่งหัวโตๆนี่มันยังไงครับแล้วมันมีเทศกาลไหว้พิฆเนศด้วยนะไอ้ทางอินโดนีเซียมันมีคาเนศการใหญ่โตเลยคาเนศจตุรถีเออคืออย่างนี้ครับครับคือมันจะพูดให้มันดีอ่ะอ้วนนี่แสดงว่าอุดมสมบูรณ์ครับคอเลสเตอรอลชิบหายเลยอ้าวถ้างั้นคุณหญิงสิรินเทพนี่คืออวตารพระพิฆเนศใช่มั้ยไม่รู้คือมันซื่อบื้ออ้วนพีคอเลสเตอรอลสูงแล้วความดันขึ้นนะ บอกอุดมสมบูรณ์อีกอําไปไหว้พิฆเนศมึงอยากจะอ้วนไงนั่นน่ะสิเสียที่เป็นช้างหมายความว่ามีปัญญามากมันจะมีปัญญายังไงช้างช้างมันก็มีความช้างหัวใหญ่นี่มีปัญญาเหรอคืออาจจะมันไม่ใช่มีสมองอยู่ที่อยากนะมันโง่นะครับช้างหัวใหญ่มีปัญญามากตาเล็กตาเล็กสิกับดีครับครับตาเล็กไม่ใช่ตาตีตาเล็กนี่มองเห็นแยกแยะสิ่งผิดถูกมันยังไงมันคนละเรื่องตาเล็กมันจะมองเห็นแยกแยะอยู่ที่สมองจริงไหมไม่อยู่ที่ตาครับมันอยู่ที่สมองหูและจมูกใหญ่หมายถึงสัมผัสดีเลิศครับครับศิลปินจะต้องมีหูใหญ่เวลาฟังเสียงดนตรีครับจมูกจะต้องดมกลิ่นเวลาชิมไวน์หรือเปล่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกชิมไวน์พวกดนตรีจะต้องบูชาพิฆเนศเพราะว่าหูจมูกใหญ่ครับมันเกี่ยววะไอ้นักร้องนักแต่งเพลงต้องหูใหญ่คุณดูมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกับสมองไม่น่านะมีหนูเป็นสหายด้วยครับหนูเนี่ยนะความรวดเร็วว่องไวสมองมันก็คุยกับหนูได้ไงฮะกูก็ไม่เข้าใจเป็นคนอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีงาข้างเดียวเพราะว่าถูกขวานฟันนะนะสี่กรอะไรของมันเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับคือเรื่องทั้งเรื่องคุณเนี่ยพี่เคนคุณก็ให้รู้จักว่าไอ้ตำราเขาเขียนหัวมาจากไหนครับทะเลาะ กับพ่อคุณก็ไม่รู้เรื่องโดนพ่อตัดหัวครับพ่อเลยไอ้สามงานไปหามาก็ได้หัวช้างบาประตอแล้วก็ยกย่องให้เป็นเทพอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับมันเป็นความเชื่อผมไม่ว่านะแต่เป็นเรื่องซื้อบื้อคืออันนี้ถ้าคุณเป็นชาวพุทธคุณจะต้องไม่เชื่อเรื่องที่ปัญญาอ่อนแบบนี้ผมจะบอกยังไงดีคือสังคม
พื้นเมืองเซาท์อีสต์นะครับไม่เฉพาะสังคมไทยนะครับคือเป็นสังคมประมาณไหนอ่ะเป็นสังคมแบบชุมโจรหรือขุนโจรเพราะนั้นเนี่ยคือการที่คุณจะทำการค้าอะไรคือคุณต้องพึ่งพาอาศัยโจรในการที่จะดูแลใช่ไหมครับนี่คือสังคมแบบยุคโบราณนะครับเป็นยังไงขุนโจรล่ะคือง่ายว่าใครเข้มแข็งกว่าคุณอยู่ได้เพราะนั้นพอมันมีการค้าข้ามมหาสมุทรเกิดขึ้นแล้วมันก็มีชุดความเชื่อที่มันจะซัพพอร์ตสิ่งที่เรียกว่าลัทธิเจ้าขุนมูลนายขึ้นมาแล้วเชื่อว่าคือพอเจ้าขุนมูลนายเนี่ยคือการจะสถาปนาตัวเองให้คนเนี่ยมันยำเกรงและมันกลัวคือคุณต้องมีชุดความเชื่อที่เหนือกว่าความเชื่อพื้นเมืองความเชื่อพื้นเมืองนับถือผู้หญิงใช่ไหมครับก็ไปเอาความเชื่อจากภายนอกมาทั้งอาจจะเป็นฮินดูหรือพุทธขึ้นมาเพื่อสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือความเชื่อของผู้หญิงใช่ครับเพราะว่าคือขุนโจรเป็นผู้ชายคุณจะเหนือกว่าผู้หญิงคุณต้องมีชุดความเชื่อที่เหนือกว่าพื้นเมืองคือลัทธิเทวราชาเทวราชาคือโจรผู้ง่ายใช่คือจะมาปล้นเขาก็ต้องกดเพราะว่าคนพื้นเมืองนับถือผู้หญิงใช่คือคุณถ้าคุณจะเป็นโจรแล้วคุณจะต้องเหนือกว่าเขาคุณต้องมีอะไรที่เหนือกว่าคุณต้องสู้กันหลายชุดเขาจะสยบเขาได้แล้วชุดความเชื่อก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดความเชื่อเทวราชาจริงตอบโจทย์ในการที่จะปกครองคนพื้นเมืองให้อยู่เหรอครับเอ๊ะทำไมผมถามนิดนึงทำไมคนพื้นเมืองถึงเชื่อผู้หญิงก็คือง่ายว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ให้กำเนิดบุตรได้ให้กำเนิดแรงงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพศหญิงจะมีคนเก็บเงินใช่ใช่หน้าต่อรองในสังคมมีความสัมพันธ์กับลูกมากกว่าครับโอ้แสดงว่าจริงๆอ่ะคนพื้นเมืองนับถือผู้หญิงแต่ว่าคนที่มันเอาเปรียบเรามันจะสอนให้นับถือผู้ชายดูถูกผู้หญิงครับแล้วก็เอาชุดความเชื่อเนี่ยมาเพื่อยืนยันว่าเอาชุดความเชื่อมาข่มผู้หญิงว่าผู้ชายจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินเพื่อผู้ชายที่ดูถูกผู้หญิงก็คือผู้ชายที่ดูถูกมนุษย์ด้วยกันครับที่จริงมันดูถูกผู้ชายด้วยแหละครับอย่างนั้นหรือเปล่าผู้ชายที่ไม่เข้มแข็งคุณก็ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นเทพหรือเทวะว่าคุณจะมีคุณสมบัติความเป็นเทพหรือเทวะได้ไม่ใช่คุณแบบดูผู้ดีหรือออนแอนหรือไม่ใช่นะครับคุณต้องมีความเป็นนักรบกักขระกักเลงกุ้ยคือต้องถือดาบถือหอกถือศูนย์กระทืบครับแบบเซโอเนี่ยวชิราลงรูครับแบบคสช.เนี่ยครับคณะรัฐประหารเนี่ยครับคือคุณจะรีเมคจากขุนโจรกลายเป็นเทวราชาหรือราชาผู้ที่เป็นอวตารของเทพอย่างของประเทศไทยก็ต้องเป็นนารายณ์วตารก็คือพระรามเพราะนั้นกษัตริย์ทุกองค์จะมีคำว่าพระรามนำหน้าหมดถนนทุกเส้นถนนแต่บางเส้นก็ตั้งชื่อเป็นพระรามเช่นพระราม1พระราม2พระราม3พระราม4พระราม5พระราม6พระราม7พระราม8พระราม9เหลือพระราม10ยังไม่ได้สร้างนะครับจะได้สร้างเอาเนี่ยนั่นน่ะสิก็คือวันนี้คงเหมาะสมกับเวลาแล้วมันเลยมานิดหน่อยนะครับต้องขออภัยนะก็ต้องขออภัยทางทีมงานทางไกลนะครับสหายขุนทองนะครับสำหรับเวลาที่กินมาประมาณ6นาทีนะครับก็จะสรุปอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็คงไม่มีครับไอ้วัตถุประสงค์จริงๆนะเราเป็นความเป็นประชาธิปไตยมันต้องมีปัญญานะครับอันนี้เราเน้นนะไอ้ที่เราตีนี่เราไม่ได้ตีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับแต่เราตีความเชื่อของเผด็จการที่ใช้ในการปกครองไม่เชื่อไม่เป็นไรครับแต่นี่มันเป็นเผด็จการครับใช่ไหมคุณดูข่าวสองทุ่มมันจะอย่างเงี้ยมันจะสอดแทรกไอ้ความเชื่ออย่างเงี้ยครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกับศาสนาพราหมณ์นะครับแต่เราเป็นศัตรูกับความคิดที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ครับความคิดที่บูชาเทพครับความคิดที่เคารพในความไม่เท่าเทียมครับความคิดที่ทำลายความเสมอภาคครับแม้แต่ว่าต้นตำรับอย่างอินเดียในยุคปัจจุบันนะครับเขาพยายามที่จะคือกดความเชื่อนี้ไว้ให้เป็นความเชื่อในท้องระดับท้องถิ่นในระดับรัฐเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นสากลคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันในการเลือกตั้งไม่มีการรัฐประหารไม่มีการยึดอำนาจส่วนความเชื่อก็คือง่ายว่าให้มันอยู่ในระดับท้องถิ่นไปซะอย่าให้มันมีความสำคัญแบบณตอนเนี้ยแบบประเทศไทยตอนนี้มันกลายเป็นลัทธิแบบเทวราชาเกือบ 99.99 คือคุณเชื่อได้แต่คุณอย่าทำให้แบบระบบการปกครองมันเสียคุณต้องคุมให้อยู่แบบอินเดียครับก็วันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาแล้วนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับครับก็กราบขอสวัสดีครับนะครับก็กราบขอสวัสดีทางพี่ขุนทองนะครับเราก็จะส่งไม้ต่อให้ทางพี่ขุนทองเลยครับครับสำหรับพวกเราก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวในคืนนี้นะครับสำหรับพี่น้องบรรดาแฟนนานุแฟนลุงสนามหลวงครับก็คงจะข้องใจเอ๊ะอยู่ๆทำไมมาพูดเอาเรื่องอะไรมาพูดแต่จริงๆแล้วเราพูดถึงวัฒนธรรมแห่งความงมงายที่เราสืบทอดต่อกันมาแล้วก็มันเป็นผลต่อระดับระบบคิดนะฮะผลต่อระบบคิดในการสยบยอมนะครับซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในงานปฏิวัติของกลุ่มของพวกเรานะครับก็เราก็ต้องติดอาวุธทางปัญญาคุยให้ครบทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะมุมมองด้านการเมืองศาสนาสังคมเราก็จะมีวิธีการต่างๆนานามาพูดคุยกับให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้นะครับรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะครับกับข้าวเหนียวมะม่วงและคนลุงสนามโดนนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณมิตรสหาย Channel พันธมิตรของไฟเย็นนะครับที่ถ่ายทอดสดหรือส่วนที่เอาเทปไปรีรันนะครับขอบคุณข้าวซอยไก่นะครับช่องแมวซ่า55นะครับช่องสหายหวนหุ้นที่ S9S นะครับอังเคิลจอน112นะครับพี่น้องไทยไซเลลี่ไทยหมดนะครับหลวงชัยช่องล่าสุดไทยพิสไวส์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็อีกมากมายก่ายกองนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมิดแอดมินห้องไฟเย็น Channel ซีบอกนะครับมาลัยมาเคอร์สหายมาลัยสหายเนลนะครับสหายยุทธนาวันนี้ไม่มาสหายหลีนะฮะก็ไม่เห็นศีรษะนะครับวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้พบกับรายการปกติก็เริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปพบกับรายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการกับน้องยามี่คันแดงนะครับเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปเนาะสำหรับคืนนี้นะครับผมขุนทองไฟเย็นรับหน้าที่ประสานงานติดต่อให้เชื่อมต่อได้ให้ทั้งสองพิธีกรทั้งสองท่านลุงสนามหลวงและคุณข้าวเหนียวมะม่วงได้มาพบปะกับพี่น้องก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไปครับเพื่อติดต่อประสานงานไม่ให้ขาดช่วงการติดต่อของเราไปนะครับหลับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับเรื่องเน่าๆของเจ้าไทย